จเรจริญพรญาติโยมนักศึกษาพระอภิธรรมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่25นะเดือนมีนาคมนะพุทธศักราช2561นะซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นอาทิตย์ที่สองของการเรียนการสอนพระพิธรรมรนะุ่นที่4นะ่รนะุ่นนี้ก็เรียกว่ารุ่นที่4 ที่เรามีการเรียนการสอนแบบวัดผลนะคําว่าวัดผลก็หมายความว่าเมื่อเราเรียนจบไปแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะทดสอบภูมิธรรมนะว่าสิ่งที่เราเรียนมาแล้วเนี่ยเราเข้าใจแค่ไหนนะในส่วนของอภิธรรมเบื้องต้นก็คือจิตเจตสิกรูปนิพานธนะที่เราเรียนเนี่ยเราเรียนสามปริเฉตปริเฉตที่หนึ่งจิตจิตปร a r หรือเ,เรียกว่าจิตสังขะ นะประเขตที่สองเจตสิกปรมัตตนะ์ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเจตสิกธรรมประเขตที่6ก็คือรูปปรมัตตแล้วก็นิพานอันนี้ที่เราเรียนกันนะนะให้เราเข้าใจว่าเราเรียนปรมัตตธรรม4ก็คือจิตเจตสิกรูปนิพานจิเจลุนะิจำง่ายๆก็คือจิเจลุนะิจิก็คือจิตเจก็คือเจตสิก รูปก็คือรูปนี้ก็คือนิพานนะปรมัตตธรรมก็คือธรรมอันประเสริฐนะเป็นธรรมที่ไม่ผิดแปลกพันแปรเป็นอย่างอื่นแล้วก็เป็นธรรมที่เป็นประธานในอัตบัญญัติแล้วก็นามบัญญัตินะแปลง่ายๆก็คือปรมัตตก็คือธรรมที่มีสภาวะรับรองนะสามารถพิสูจน์ได้ด้วยปัญญาแล้วปรมัตธรรมนี้ก็สรุปลงก็ก็คือรูปธรรมนามธรรมนะก็คือนามก็คือจิตเจตสิก รูปก็คือรูปธรรมก็คือกายกายหรือก็เรียกว่ารูปนะก็คือแสดงอยู่แค่นี้จิตเกตสิกก็รูปนะส่วนนิพพานก็เรียกว่านามนะเพราะว่าเป็นธรรมที่โรกุตระจิตน้อมเอามาเป็นอารมณ์ได้นะเป็นปรมัตตธรรมแต่ว่าเป็นธรรมที่ประเสริฐนะคนที่จะเข้าถึงนิพพานได้ก็ต้องเป็นพริยบุคคลนะก่อนที่เราจะเป็นพระอริยบุคคลได้เราก็ต้องเรียนรู้ปรมัตคือเรียนรู้เรื่องของรูปธรรมนามธรรมตามความเป็นจริง เมื่อเข้าใจสภาวะตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยท่านบอกว่าจะย่อมคลายจากการยึดถือนะยึดถือก็คืออุปาทานนะที่เราเคยยึดว่ากายเป็นเราความสบายไม่สบายเป็นเราการจำได้ไม่รู้เป็นเรานะการปรุงแต่งที่เรียกว่าสังขารเป็นเราปรุงแต่งก็คือเจตสิกห0ดวงเว้นเวทนาสัญญานะที่ปรุงแต่งกิจไปในทางที่ดีบ้างไม่ดีบ้างกลางๆบ้าง ที่เป็นทั้งกุศลอกุศลอพยากตะที่ไปอาศัยกิะแล้วก็ปรุงแต่งกิตให้เป็นไปต่างๆนี่เขาเรียกว่าตัวสังขารเราก็ยึดว่าเป็นเราอย่างศรัทธาเนี่ยเป็นตัวสังขารเราก็พูดว่าเราศรัทธาศรัทธาคนนั้นศรัทธาคนนี้ศรัทธาว่าศรัทธาคือความเชื่อความเลื่อมใสจริงๆศรัทธาเนี่ยไม่ใช่เราศรัทธาเป็นโสรภณเจตสิกศรัทธาเป็นเจตสิกนะไปอาศัยกิต นะเวลาไปอาศัยจิตศรัทธานี้ก็น้อมให้จิตนั้นไปในการงานอันเป็นกุศลนะอย่างที่เรามีศรัทธาที่จะมาเรียนอภิธรรมจิตที่มีศรัทธาก็น้อมให้ให้ใจของเราเนะีนะ่ยหรือจิตของเราเนี่ยมาที่ยุคพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยนะไอตัวศรัทธาเนี่ยมันเป็นตัวสังขารแต่เราก็ไปเข้าใจว่าสังขารคือศรัทธาเนี่ยเป็นเรา สติคือการระลึกได้ก็เป็นตัวสังขารก็เข้าใจว่าเป็นเราส่วนตัววิญญาณคือวิญญาณนักขันหรือวิญญาณก็คือธาตุรู้คือจิตเนี่ยจิตเห็นจิตได้ยินจิตรู้จินจิตรู้รสจิตรู้สัมผัสจิตคิดนึกเนี่ยเราก็เข้าใจว่าจิตเป็นเราพอเรามาศึกษาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออมันไม่ใช่เราเราในอาศัสายสมมุติบัญญัตินะอาศัายกายอาศัายจิตเนี่ยว่าเป็นเรา บัญญัติไม่มีสภาวะรับรองบัญญัติไม่มีลักษณะอันนี้จังทุกขังหน้าตาไม่มีสภาวะรับรองซึ่งแตกต่างกับปรมัตธรรมก็คือจิตเจตสิกรูปนิพพานธรรมเหล่านี้มีลักษณะของตนเช่นจิตมีลักษณะรับรู้เจตสิกมีลักษณะอาศัยจิตเกิดรูปมีลักษณะสลายไปสิ้นไปนิพพานมีสภาพสงบจากกิเลสและขันธ์ห้าอันนี้คือความจริงที่มีอยู่จริง ฉะนั้นความจริงเหล่านี้ถ้าบุคคลใดได้ศึกษาก็เร้ว่าบุคคลนั้นย่อมประเสริฐย่อมน่าสรรเสริญยิ่งศึกษาเข้าใจแล้วนำไปประพฤติธปฏิบัติย่อมเป็นประโยชน์จะเห็นได้ก็คือประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากตัวเราเองแต่ก่อนเราไม่เคยเข้าใจจิตของเราเองไม่เคยว่าจิตเป็นโลภเป็นยังไงจิตเป็นโทสะเป็นยังไงจิตเป็นโมหะเป็นยังไงพอเรามาศึกษาแล้วจิตเหล่านี้มันมีโทษให้ผลเป็นความทุกข์ มันให้ผลเล่าร้อนนะพอเรามาศึกษาอย่างนี้ได้เข้าใจเราก็พยายามละนะการที่จะละได้ก็ต้องเกิดองค์ภูมิแห่งตัวตัวรู้เขาเรียกว่าผู้รู้ตัวรู้ก็คือตัวปัญญาปัญญาจะเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยอะไรอาศัยสุตตะคือการฟังนะที่เรียกว่าสุตตะมยปัญญาปัญญาแปลว่ารู้ตามความเป็นจริงมยแปลว่าสําเร็จอาศัยการฟังเขาเรียกว่าสุตตะ นะเมื่อเราฟังถูกเข้าใจถูกแล้วเนี่ยก็จะทําให้เราคิดถูกคขาเราียกว่าจินตามายปัญญาคิดว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งตัวเราเองเนะี่ยมีกรรมเป็นตัวจําแนกแตกต่างกันเพราะกรรมนะพอเราเข้าใจอย่างเงี้ยเราก็ต้องนํามาซึ่งการประพฤติปฏิบัติเช่นการเจริญภาวนาคนะขาเราียกว่าภาวนามัปัญญาภาวนาก็มีสองภาวนาสมถาภาวนาและวิปัสนาภาวนา พื้นฐานเบื้องต้นบางคนจิตใจฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลานะศึกษาเล่าเรียนก็ไม่ค่อยเข้าใจส่วนหนึ่งเกิดจากความฟุง้งเกิดจากความไม่เข้าใจไม่รู้จะมานั่งเรียนทำไมเห็นเข้ามาก็ามามานั่งฟังเฉยๆจิตใจก็นึกถึงอดีตจิตใจก็นึกถึงอนาคตนะยังไม่บางทีก็ไปนึกถึงคนที่บ้านนะว่าเขาคิดถึงเราไม่นาะใช่ไหมยมสุมาลี ทั้งๆท,ที่เขาไม่ค่อยคิดถึงเราเราเขาบอกว่าให้เราออกจากบ้านได้ยิ่งดีอย่าเพิ่งรีบกลับมากลับมาแล้ววุ่นวายแต่เราก็คิดถึงเขาใช่ไหมโยมคิดอย่างนี้ก็เรียกว่าจิตเป็นสมาด้วยสมาธ,มาธิด้วยจิตฝุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านเมื่อจิตฟุ้งซ่านแล้วถามว่าฟัง,ฟงธรรมะจะรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องฉะนั้นเวลาเรามาเรียนเนี่ยเราก็ต้องวางจิตวางใจ ไม่ต้องไปคิดว่าใครจะอะไรยังไงเรา,ารักษาจิตของเราเป็นยอดแล้วมาเรียนก็เรียนเอาบุญเพิ่มผูนปัญญาการฟังอภิธรรมมันต้องใช้เวลาพอภาษาปรัมมัชเนี่ยมันไม่มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติไม่มีใครมาบัญญัติเรื่องกิเกตเจตสิกรูปนิพพานไม่มีใครมาบรรญ,ญายกิจแต่และประเภทประเภทมีความหมายอย่างไรเช่นพวกโลภจิตโทสะจิตโ,โมหกิตอย่างนี้ย จิตพวกนี้ก็เรียกว่าอากุศลแะกิจหรือบางทีเขาก็พูดถึงกิตที่เป็นกุศลอย่างเงี้ยตรงข้ามกับอกุศลพวกมหากุศลรูปกุศลอรูปกุศลมรคก,กุศลอย่างเงี้ยแล้วศัพท์เหล่านี้ในภาษาพูดคุยของคนที่อยู่ในโลกเนี่ยส่วนมากได้ยินกันบ้างไหมมหากุศลรูปกุศลอรูปกุศลมรคก,กุศลอย่างเงี้ยเคยได้ยินไหม ไปไหนมากุศลพูดอย่างนี้งงไหมโยมเกิดสมมติว่ามีคนเข้ถามว่าไปไหนมากุศลอย่างี้ลองลองพูดทิ้งๆดูนะเขาจะว่ายังไงเขาคงจะพูดว่าไปไกลแล้วดูท่าทางไปไหนมาก็ไม่รู้สักจะไปไกลแล้วอย่างเงี้ยนะเพราะว่าศัพท์เหล่านี้ฟังแล้วมันเข้าใจไหมไม่เข้าใจแล้วศัพท์เหล่านี้มีเฉพาะคนมีบุญเท่านั้นจริงจะได้ฟังโยมเชื่อมั่นตัวเองไหมว่ามีบุญเนี่ย โยมสุมาลีเชื่อมั่นไหมว่ามาเพราะบุญเนี่ยเริ่มชักจะเชื่อมั่นตัวเองไหมเนี่ยเริ่มชักจะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ละพระอาจารย์เพราะว่ามาแบบมึนๆงงๆเดี๋ยวจะเชื่อเองอยิ่งถ้าเราเรียนรู้เรื่องของจิตเข้าใจจิตแล้วเราก็มองคนอื่นเข้าใจหมดนะจิตที่เป็นโลภะเกิดขึ้นกับเรายังไงเกิดขึ้นกับคนอื่นแตกต่างกันไหมเวลาเราเกิดความโลภคนอื่นก็เกิดความโลภเนี่ย มีสภาพคีสุขมีสภาพคล้ายคล้ายกันไหมไม่แตกต่างกันหรอกเราโกรธเขาโกรธนี่มีสภาพคล้ายคล้ายกันไหมเพียงแต่ว่าจะหยาบกลางละเอียดเท่านั้นเองก,เอกิเลสกิเลสเขาจัดไว้สามระดับหยาบกลางละเอียดถ้าอยางหยาบก็แสดงออกสองทางทางกายทางวาจาเราจะสัมผัสได้เช่นคําพูดคําพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคาหยาพูดเพอ่อเจอเอนี่เขาเรียกว่ากิเลสอย่างหยา บางคนไม่ได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้ก็ไม่เข้าใจว่าเกิดจากกิตที่ไม่ดีเถียงเขาคืนด้วยใช่ไหมโยมพอเขาพูดหยาบเขาพูดหยาบไปกับเขานี่แสดงว่ารู้ไหมเนี่ยรู้เรื่องกิตไหมรู้เรื่องของกิเลสไหมไม่รู้พอไม่รู้แล้วเป็นไงประหัดประหารกันไหมเขาด่าคําเราก็ด่าคําแต่ถ้าคนได้ศึกษาเรียนรู้แล้วจะไปด่าตอบไหมจะไปด่าทําไม จิตที่เขาด่าเราเนี่ยจิตเป็นกุศลหรืออกุศลอกุศลมีคุณหรือมีโทษถ้าเราด่าคืนแสดงว่าเรามีคุณหรือมีโทษเขาชาติอะไรอกุศลชาติอะไรภาษาพิธร,รมเ็าเรียกว่าอากุศลได้ชาติภาษาพ่อโสกเกาเรียกว่าชาติชั่วชาติไม่ดีชาติเลวชาติต่ำเพราะว่าอะไรนำไปสู่อบายจิตพวกนี้นำ นำเราไปสู่อาบายเวลาเราไปสู่อาบายแล้วกุศลเกิดไหมโยมไปดูจิ่คนที่เข้าผับเข้าบาร์เนี่ยสติมีไหมกุศลและจิตเกิดไหมเออไม่เกิดนั่นแะมันไปทางอาบายทางเสื่อมถ้าคนเข้าใจเขาจะไปอย่างนั้นไหม,มถ้าคนเข้าใจเนี่ยจะไปทางไหนก็บอกให้ชัดเจนหน่อย มาทางยุวพุทธเพชรเกษม54โฆษณายุวพุทธหน่อยโยมเอาใจเขาหน่อยเขาประชุมกันวันนี้เพราะฉะนั้นเรียนในพิธรรมก็ต้องรู้นะรู้วัตถุประสงค์วันนี้จะพูดเรื่องวัตถุประสงค์ของการศึกษาพระพิธรรมอย่างในน้อยโยมก็จะได้ไปพูดได้แนะนําคนอื่นได้จะเข้าประตูเลยถ้าไม่เปิดจะเข้าได้ไหมไม่ได้เราต้องรู้วัตถุประสงค์แล้วก็ประโยชน์ที่จะได้รับ เราต้องรู้ด้วยไม่ใช่ว่าโอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันมันไม่มีที่ไปเห็นเพื่อนมันพามาก็มาก็อยากจะถามเพื่อนเหมือนกันนะมันเข้าใจหรือเปล่าเพราะตัวเองก็ไม่อยากจะเข้าใจอันนี้ยังไม่เจอดวงนะถ้าเจอดวงแล้วจะหนาวเพราะว่าแอร์เปิดหลายตัวบางทีหนาวข้างนอกยังไม่พอหนาวข้างในอีกด้วยจักหนาวข้างในไหมใจมันหนาวเรียนไม่รู้เรื่อง ฉะนั้นวันนี้เลยเข้าให้เราได้เรียนรู้วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้พระอภิธรรมจะในน้อยโยมก็จะได้ไปบอกคนที่เราลักคนที่เขามีศรัทธาคนที่เขาทําความดีอยู่เขาก็จะได้รู้คําสอนของพระพุทธเจ้าในด้านอภิธรรมนะว่าอภิธรรมนั้นมีเนื้อหาสาระอย่างไรนะอภิธรรมก็พูดเนื้อหาสาระไปแล้วนะมีอยู่ห้าประการนะเดี๋ยวค่อยๆพูดกัน ใะ้แ้วมาดูวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งนะโยมวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งนะท่านบอกว่าเพื่อให้พุทธบริษัทใครละพุทธบริษัทภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยก็เรียกว่าพุทธบริษัทมีความรู้ความเข้าใจในพระอภิธรรมปิดกอภิธรรมปิดกก็คือเป็นหมวดแห่งคําสอนที่พระอ,องค์ทรงแบ่งไว้สามปิดกก็คือพระวินัยปิดกพระสุตตันตปิดกแล้วก็พระอภิธรรมปิดก พระวินัยก็กล่าวในเนื้อหาในส่วนของข้อห้ามข้อบังคับเรียกว่าอนาเทศนานะคือกฎเกณฑ์กติกาที่จะต้องอยู่ร่วมกันนะถ้าเป็นภิกษุก็คืออบัตเกตกองนะที่จะต้องเรียนรู้เขาเรียกว่าอนุศาสตร์แปดอย่างจิตที่ควรทําจิตที่ไม่ควรทำนะก็ไล่ไปตั้งแต่อบัตหนักจนถึงอบัตเบานะก็ต้องเรียนรู้นี่เขาเรียกว่าอนาเทศนาส่วนพระสูตรนั้นเขาเรียกว่าโวหารเทศนานะเป็นคําสอนที่ แสดงตามอัธยาศัยของผู้ฟังโดยยกเรื่องราวบุคคลขึ้นมากล่าวแล้วก็เจาะไปสู่อัธยาศัยจิตใจของผู้ฟังอย่างพูดเรื่องของพระพุทธเจ้าอย่างงี้บางคนพอได้ฟังเรื่องของพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างไปฟังอาจารย์ระเสริฐอย่างงี้พูดเรื่องราวบุคคลเนื้อความหรือบุพเพสันิวาสอเจ้า นะพวกนี้เป็นเรื่องเป็นลาวนะทำให้คนไทยเนี่ยรุ่มหลงเห็นไหมการนะี้นเข้าใจมันเข้าใจง่ายนะถูกจริตแล้วเป็นไงก็อยากจะไปแต่งชุดกับเขาบ้างนะแล้วก็ไม่ดูว่าหน้าตาของตัวเองอยู่ในยุคอะไรยุคกรุงรัตนกโกสินทร์หรือยุคอยุทยา <laughs> <laughs> ยุคสมัยพุทธเจ้าของเราก็ยุคหนึ่งใช่ไหมโยมนะอันนี้พูดเรื่องของพระสูตร นะพระสดก็พูดไปในเรื่องของประโยชน์ที่จะได้รับทั้งพประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตนทั้งพบนี้พบหน้าและประโยชน์อันสูงสุดส่วนพระพิธรรมนั้นเป็นเนื้อหาสาระที่ว่าด้วยปรมัตธรรมและบัญญัติธรรมนะพระประมัตธรรมก็คือจิตเจตสิกรูปนิพพานซึ่งเป็นธรรมที่เปิฐเะเนะพราะเป็นธรรมที่ไม่ผิดแปลขันแปรเป็นอย่างอื่นแล้วก็เป็นธรรมที่เหนือสมมติบัญญัตนะิถ้าเราได้ศึกษาปรมัติเนี่ยสมมุติบัญญัติเนี่ยก็จะ หายไปความเป็นสัตว์บินบุคคลก็หายไปนี่คือการศึกษาพระอภิธรรมนะพูดเรื่องของกิจพูดเรื่องของเจตสิกเรื่องของรูปเรื่องของนิพพานซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเนื้อหาในส่วนของอะไรอภิธรรมปิดกนะพูดง,ง่ายๆอภิธรรมปิดกมีกี่เนื้อความโยมเนี่ยทำอย่างนี้จะมองเห็นไหมเนยโยมทําอย่างเงี้ยพอจะรู้ไหมนะไม่ใช่ก้มหูก้มตาก้มหลับอย่างเดียวเอา้าอาจารย์จะพูดอะไรก็พูดไปเลยเจ้าค่ะโยมหลงมาขนาดนี้แล้วหลับ ต้องสนใจผู้ฟังผู้พูดบางนะยโยมนะ,ะ,ะก็ต้องมองทำท่าเหมือนเข้าใจอโยมทำได้ไหมทำท่าทำทางเหมือนโอ้สนใจอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเหมือนเราสนทนาธรรมกับใครหรือเราพูดคุยกับใครเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาพูดตัวเองก็นั่งเล่นมือถืออยู่นั่นแหละ,ะเขาก็ไม่เขาก็อยากจะคุยกับเราเราก็ทำท่าเหมือนคุยแต่ไม่คุยอะอย่างเงี้ยอัธลรถมันก็หายไปฉะนั้นเราเรียนก็ มีประกุงประกาก็เอาขึ้นมาบ้างจดจดงก็แงๆ,ๆไปยังไม่มีใครเข้าใจหรอกว่าเราเขียนอะไรนะแต่คนสอนก็เข้าใจโอ้โหเอาจริงเอาจังมากเลยนะเนี่ยแสดงว่าเอา,เ,อาเข้าใจมากๆเลยเนี่ยจดทุกคําเลยไว้แต่ที่ไหนไดมน้มันไม่เข้าใจว่าจะทํำยังไงระบายความรู้สึกใส่ในแผ่นเป็นกระดาษใช่ไหม สรุปแล้วเราก็จะได้เข้าใจเนื้อความของพระอภพิธรรมเป็นธรรมที่ประเสริฐเป็นธรรมที่ไม่ผิดแปลกพันแปรเป็นอย่างอื่นแล้วก็เป็นธรรมที่เหนือสมมติบัญญัตินะแล้วก็มีอยู่ห้าเนื้อความก็คือจิตเกตสิกรูปนิพานบัญญัตินะอภพิธรรมมีอยู่ห้าเนื้อความนะก็จะเข้าใจเรื่องสิ่งเหล่านี้หรือพูดง่าย่อาอภพิธรธรมก็พูดเกี่ยวกับปรมัตตธรรมสี่พูดเรื่องจิตเกตสิกรูปนิพานเนี่ยเขาเรียกว่าปรมัตตธรรมการเรียนอภพิธรรมก็เรียนแต่สภาวะนะที่เป็น ธรรมชาตินะเดี๋ยวเราก็จะได้เดียนจิตเป็นสภาวะรู้เป็นสภาวะเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์เจตสิกธรรมชาติที่อาศัยจิตเกิดรูปเป็นธรรมชาติที่สลายไปนิพพานเป็นธรรมชาติที่สงบจากกิเลสและขันห้าสรุปแล้วพระอภิธรรมคือปรมัตธรรมมีอยู่สองอย่างคือรูปธรรมกับนามธรรมเมื่อเราแยกกายแยกจิตออกจากตัวเราเราก็ไม่มีทุกวันมันมีเราไปหมดนะยมขณะเดินใครเดิน เราเดินขณะเห็นใครเห็นแต่เรามาเรียนในพิธรรมเราจะเข้าใจว่าขณะเดินเป็นรูปเดินเกิดขึ้นเพราะอาศัยนามนามก็คือจิตนามเห็นนามได้ยินนามรู้จิตเราแยกแล้วเราเริ่มเข้าใจถูกพอเข้าใจถูกปฏิบัติถูกไหมคิดถูกปฏิบัติถูกนะเนี่ยก็จะทําให้เราเข้าใจนะในเนื้อความของพระพิธรมปิดกสองเพื่อเป็นการรักษาปริยัติศาสนาส่วนของพระพิธรมปิดกนี้ให้คงอยู่สืบไป พระอ,องค์ทรงตัดว่าในปิดกทั้งสามคือพระวินัยปิดกพระสุตันตปิดกพระอภิธรรมปิดกปิดกทั้งสามนั้นพระอภิธรรมจะเสื่อมก่อนถ้าพระอภิธรรมเสื่อมแล้วพระสูตรก็จะเสื่อมพระวินัยก็จะเสื่อมและถามว่าศาสนาจะตั้งอยู่ได้ไหมเพราะว่าคําสอนคือตัวศาสนานะโยมนะถ้าเราเข้าใจคําสอนก็ถือว่าเราเข้าใจศาสนาเราจะสามารถรักษาศาสนาของเราเอาไว้ยิ่ง การศึกษาพระพิธรรมนี้จะทําให้เราเข้าใจในในวัตถุประสงค์ที่พระอ,องค์ทรงแสดงเกี่ยวกับพระวินัยเพออราะอาลัยทาไมพระอ,องค์ถึงทรงแสดงเกี่ยวกับพระสูตรพระอ,อะไรเพราะพระวินัยพระสูตรจัดเป็นสมมุติบัญญัตินะจัดเป็นสมญญสมุติบัญญัติสมมุติบัญญัตินี้ก็คือเพื่อให้คนที่ไม่มีอัตยาสัยเคยฟังปรารมาตัตธรรมมาเนี่ยก็ต้องฟังเรื่องของบัญญัติก่อนถูกไหมโยม จะฟังปรมัดเลยได้ไหมเข้าจิตเจตสิกเลยได้ไหมเนี่ยไม่ได้หรอกก็ต้องมาทําความเข้าใจฉะนั้นบุคคลผู้ไม่มีพื้นฐานในด้านของการศึกษาพระพิธรรมมาก่อนพระองค์ก็จะไม่แสดงอภิธรรมก็จะแสดงเรื่องราวบุคคลข้อห้ามข้อบังคับเห็นไหมที่พระองค์ทรงแสดงพระวินัยก็ส่วนหนึ่งเพราะว่าอัตยาสายคนเราเกิดมาต่างกันไหมนะต่างกัน วันณะก็ต่างกันชนชั้นก็ต่างกันแต่เวลาบวชมาก็ต้องให้งามเท่ากันใช่ไหมให้งามงามด้วยศีลน,นะ่ะโยมพระวินัยเปรียบเหมือนศีลพระสูตรเปรียบเหมือนสมาธิพระปัญญาเปียบเอ่อพระอภิธรรมเปรียบเหมือนปัญญาศีลส,สมาธิปัญญาปัญญานี่ถือว่าสูงสุดนะโยมนะฉะนั้นคนที่มีปัญญาก็สามารถรักษาศีลได้สามารถที่จะรักษาจิตให้เป็นสมาธิได้เพราะว่าปัญญาก็จะเข้าใจในเหตุในผลเข้าใจใน ประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เข้าใจสิ่งที่เป็นสาระและไม่ใช่สาระแต่ถ้าคนไม่มีปัญญาเนี่ยก็จะเป็นไงลุ่มหลงเช่นเราหลงอะไรหลงกายหลงจิตว่าเป็นเราเนี่ยเวลาทําอะไรก็มีเราเข้าไปเกี่ยวไหมมีเราเข้าไปเกี่ยวเวลาให้ทานก็เป็นเราให้ทานเวลารักศินก็มีเรารักษาสินไม่ห้ามสวรรค์แต่ไม่ถึงนิพพานเข้าใจความหมายนี้ไหมไม่ห้ามสวรรค์แต่ไม่ถึงนิพพานให้ทานรักษาศินเนี่ย เป็นมนุษย์ก็ได้เป็นเทวดาก็ได้ไปเจริญสมถกรรมฐานไปเป็นผมก็ได้แต่ไม่สามารถหลุดพ้นการที่จะหลุดพ้นก็ต้องเข้าใจความจริงก็คือรูปธรรมกับนามธรรมความจริงในที่นี้มุ่งหมายถึงจริงโดยสภาวะที่เรียกว่าสภาวะสัจจะกับจริงโดยพระอริยะเขาเรียกว่าอริยสัจจ์นะความจริงเหล่านี้เขาเรียกว่าความจริงอันประเสริฐนะ ฉะนั้นถ้าเราได้ศึกษาพระพิธรรมปิดดกแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าใจวัตถุประสงค์จะนั้นพระองค์จึงทรงตัดว่าบุคคลใดได้ศึกษาพิธรรมย่อมเป็นประโยชน์แก่พระสูตรพระวินยัยที่ประเทศพาม่าเวลามีพระจะมาศึกษาพระพระวินัยพระสูตรเนี่ยครูบาอาจารย์ที่ประเทศพาม่าเขาจะถามว่าคุณเคยศึกษาพระพิธรรมมาบ้างไหม เพราะอะไรเพราะคนที่ศึกษาวิธรรมเนี่ยยังไงก็โยงเข้าสู่เรื่องราวบุคคลได้ง่ายเข้าใจง่ายเข้าใจบุคคลเช่นพูดว่าทําไมเขาจึงทําทั่วอย่างเงี้ยทําไมเขาจึงทําความดีอย่างเงี้ยคนทํากรรมดีกรรมชั่วเป็นเรื่องราวใช่ไหมครยบมเป็นเรื่องราวบุคคลทําไมเขาจึงทําได้ขนาดนี้อ๋อเพราะเขาไม่เข้าใจเรื่องของสภาวะเรื่องของกิจเรื่องของบุญเรื่องของบาปเรื่องของประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ ยางกรณีโมโห,โหอย่างเงี้ยคนที่ไม่เข้าใจจิตที่โกรธจิตที่เป็นโทสะเงี้ยเวลาไม่เข้าใจเวลาแสดงอาการโกรธเนี่ยจะน่ารักหรือน่าเกลียดโยมคนหน้าตาดีเวลาโกรธจะน่ารักไหมมีไหมเวลากโกรธน่ารักมากทําท่าทางแบบไหนก็ดูดีไปหมดเลยโยมลองไปพูดนะเวลาคนกําลังโกรธอยู่เนี่ยเขาจะรู้สึกหยุดขอบคุณขอบใจเราบ้างไหมเขาคงจะโมโหต่อนั่นแหละ นี่คือความโกรธมันไม่มีเหตุผลนะโยมนะแต่ถ้าเราได้ศึกษาแล้วอ้คนที่โกรธอยู่ในเพราะมีจิตที่เป็นอะไรเป็นโทสะคนที่มีความโลภเพราะจิตมีโลภะคนที่มีความหลงก็เพราะมีโมหะพอเราเข้าใจอย่างนี้เราก็จะไม่ไปโทษไปโกรธไปอะไรกับเขาเห็นไหมเวรที่ระง,งับด้วยการไม่จองเวรก็ต้องรู้เรื่องของเวรกรรมเพราะอะไรเวลามีเวกรกันมันให้ความสุขหรือให้ความทุกข ความทุกข์กันนะั่นะนะการผูกเวรไม่ใช่ผูกความสุขนะโยมผูกความทุกข์นะโยมเราเป็นเวรกับใครเนะี่ยเราเห็นหน้าใครที่เคยเป็นกรรมเป็นเวรกับเรามันจะเห็นหน้าแล้วมันจะรู้สึกแฮปปี้ไหมเรามองหน้าแล้วยังไม่ชอบเลยเนี่ยท,ท,ทั้งๆที่ไอ้คนนั้นยังไม่ได้ทําอะไรให้เราเลย,เน,ยนี่แสดงว่าเคยทํากันมาโยมว่าจริงไหมแล้วเห็นก็ไม่อยากเข้าใกล้แล้วนี่แสดงว่าเคยทํากันไว้แต่ถ้าเรามาศึกษาพระพิธรรมเราโอ้แสดงว่าอาดีตชาติเคยทําแบบนี้ไว้ ปัจจุบันชาติต้องเมตตาเมตากันเมตากันเอาไว้การที่มีเมตตาเนี่ยถือว่าการอยู่ร่วมกันมีความสุขไหมมีความสุขนะโยมนะเขาก็มีเมตตาเราก็มีเมตตาเราลองไปอยู่ใกล้คนที่มีเมตตาเราจะรู้สึกจะสบายใจไหมซึ่งตรงข้ามถ้าเราไปอยู่กับคนเจ้าโทสะรู้จักเจ้าโทสะไหมเป็นน้องเจ้าพายุ <laughs> เวลาเจ้าโทรสะมามันก็ยังไม่ได้เกิดพายุใช่ไหมพอเจ้าพายุมาพังหมดเลยตู้เย็นพัดลมพังหมดเลยองเจ้าพายุเราไปอยู่ใกล้คนประเภทนะั้นเป็นไงเดือดร้อนไหมเดือดร้อนแต่ถ้าเราอยู่ใกล้คนที่มีศีลมีธรรมมีเมตตาจิตก็มีความสุขนะฉะนั้นในหลักของคําสอนเนี่ยถ้าเราได้ศึกษาพิธรรมชื่อว่ารักษาตัวศาสนานโะยมนะคนภูมิใจนะิยมเรามาเรียนอนภะพิธรรมเนี่ย นะเป็นเพื่อเป็นการรักษาปิยติศาสนาส่วนของวิธรรมปิดกนี้ให้คงอยู่สูบรรไปถ้ามีอภิธรรมยังคงอยู่พระสูตรพระวินัยก็ยังคงอยู่นะโยมนะลองพระอภิธรรมเสือ่อมพระสูตรพระวินัยก็จบแล้วลนะโยมเพราะอภิธรรมมันเกี่ยวเนื่องกับปัญญานะมันเป็นเรื่องของปัญญานะการที่เรามีปัญญาเราก็เข้าใจเรื่องราวบุคคลได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาโนะยมสังเกตไหมคนที่ไม่มีปัญญาเวลาเขาพูดอะไรก็เชื่อเขาไปหมด ไม่สามารถตัดสินใจอะไรโดยความเป็นตัวของตัวเองได้ยิ่งถ้าถูกใจในี่ถูกหมดแหละผิดยังถูกถูกยังผิดได้เพราะมันถูกใจแต่ถ้าคนมีปัญญาเนี่ยผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกแม้กระทั่งตัวเองผิดก็บอกว่าตัวเองผิดก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองถูกแต่ถ้าคนไม่มีปัญญาตัวเองผิดก็บอกว่าถูกคนอิจคนอื่นถูกก็บอกว่าผิดเพราะเอาเราเอาความรู้สึกของเราเนี่ยเป็นตัวจํา แต่พิธามเนี่ยมันจะทิ้งคําว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาออกไม่มีตัวไม่มีตนมีแต่สภาวะที่เกิดขึ้นกุศลก็ต้องคือกุศลอกุศลก็คืออกุศลนะดําก็คือดําขาวก็คือขาวอยู่คือชี้ให้เห็นชัดเลยสภาวะอภิธรรมเ,เดี๋ยวเราจะไปเรียนจิตจิตที่เป็นอกุศลมี12งดวงนะจิตพวกนี้จะเกิดขึ้นจะเป็นโลภจิตโทสะจิตโมหะจิตท่านก็เรียกว่าอากุศลทําไมจึงเรียกว่าอกุศลเพราะว่า มีโทษให้ผลเป็นความทุกข์เวลาให้ผลก็ไม่น่าปาถนาซึ่งตรงข้ามกับอะไรกุศลอย่างที่เรามานั่งฟังศึกษาร,รมปฏิบัติธรรมเป็นกุศลไหมเป็นกุศลเวลากุศลและจิตเกิดขึ้นเนี่ยเราสัมผัสได้ไหมว่าเรามีความสุขเพราะว่ากุศลให้ผลเป็นความสุขเคาเรียกว่ามีสุขวิบากเป็นเหตุใกล้สบายใจเรียนนพธรรมยมสบายใจไหมไมานั่งเรียน ตอบอาตมาได้ไหมว่าสบายใจไม่สบายใจโยมสุม,มาลีสบายใจไหมเออสบายใจเพราะว่าโยมก็ไม่ต้องลงทุนอะไรแค่ฟังเฉยๆใช่ไหม <laughs> คนสอนสบายใจไหมโยมโยมคิดว่าคนสอนสบายใจไหมดูตรงไหนอย่าบอกดูตรงผิวนะมันค้ำนะ <laughs> ดูตรงไหนว่าคนสอนสบายใจบอกได้ไหมฮนะ อาจจะฝืนก็ได้มั้งคนสอนก็มีความสุขเพราะอะไรเพราะเข้าใจว่าสอนอะในสิ่งที่เป็นประโยชน์มีผลไหมนะเขาให้ธรรมะให้แสงสว่างเนี่ยถือว่ามีความสุขบางคนก็ถามนะท่านเนี่ยอาตมาเนี่ยไปแต่เช้าตื่นตั้งแต่ตีห้านะโยมนะไปที่กาญจนบ,บรุรีนะไปบรรยายธรรมะในสวนเขาจัด อาทิตย์ที่สามเขาจัดมา14ปีแล้วเขาจะมีไหว้พระสวดมนต์สมาทานศีลใส่อาหารบิณฑบ,บาตแล้วก็ฟังธรรมบรรยายแล้วก็นั่งสมาธิแผ่เมตตาเขาจัด8ดโมงถึง9ก้าโมงครึ่งจบ8โมปงถึง9้าโมงครึง่งเขาจัดในสวนลูกขาชาติสวนสาธารณะที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งอาตมาเคยไปสอนที่วัดนางนูนะ่ย เมื่อหลายปีมาแล้วจนปัจจุบันนี้ลูกศิษย์ที่เรียนอยู่ที่วัดนางโนขึ้นชั้นมหาตีมหาโทแล้วแต่มาไปบรรยายที่นั่นทุกวันจันทร์ไปตั้งแต่ไหนไปตั้งแต่บ่ายหนึ่งบ่ายสองไปถึงนวนประมาณก่อนห้าโมงเย็นสอนห้าโมงเลิกสองทุ่มครึ่งแล้วจึงกลับวัดแต่ก่อนอยู่วัดราชสิทธาลามาถึงก็เกือบเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองบางทีกว่าจะเอามาลอดรถอ,อุบัติเหตุบ้างอะไรบ้าง ไม่ลดเขาก็ลดเราใช่ไหมโยมแต่ว่าด้วยกุศลที่เราไปด้วยจิตที่เป็นกุศลนะ mm. ก็ทําให้เรานั้นถือว่ามีที่พึ่งไหมเราไปด้วยวัตถุประสงค์คือบุญกุศลมันแตกต่างกัน mm. การเดินทางด้วยจิตที่เป็นกุศลกับการเดินทางด้วยจิตที่เป็นอกุศลถ้าไม่ได้ศึกษาวิธรรมเนี่ยไม่เข้าใจบางคนก็เที่ยวสนุกสนานที่รถรถอะไรรถรถทัวร์ที่ตายสบนะิบแปดศพ เขานำคลิปมาเปิดเผยก็สนุกสนานกันเพลิดเพลินกันจินเหล้าเมายากันร้องราทําเพลงไม่รู้ว่าชีวิตจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีเครื่องป้องกันใช่ไหมไปด้วยกิตที่เป็นอกุศลเวลาส่งผลไงตายก่อนวัยตายอุบัติเหตุตายอย่างนั้นไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะตายดีนะมันเป็นอนิมิตธรรมตายณสถานที่ใดชีวิตเกิดมา โรคภัยไข้เจ็บก็ไม่รู้ใช่ไหมตายเวลาไหนก็ไม่รู้สถานที่ทิ้งร่างกายก็ไม่รู้และตายไปแล้วไม่รู้จะไปสู่สุขคติและทุคติก็ไม่รู้ธรรมเหล่านี้เขาเรียกว่าอนิมิตรธรรมธรรมที่ไม่มีนิมิตเครื่องหมายแต่ถ้าเราเรียนอภิธรรมเนี่ยอย่างน,น้อยเราก็จะเข้าใจว่าทุกชีวิตเกิดแล้วก็ต้องดับไหมนะเวลาประสบกับสิ่งที่ดีก็ตามสิ่งที่ไม่ดีก็ตามเราบอกตัวเองได้ไหมว่าเกิดจากสาเหตุอะไรบอกได้ถ้าเรียนอภิธรรม บอกได้ยังไงเอาถ้าเราประสบกับอารมณ์ที่น่าปรารถนาเพราะบุญของเราถ้าประสบกับสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาก็เพราะบาปของเราแล้วเราก็ไม่ไปโทษคนนั้นโทษคนนี้วิพากษ์วิจารณ์คนนี้มีแต่จะเกิดความสังวนระว,วังมากขึ้นเ,เห็นไหมในหลักของอะไรนะในหลักของความเจริญไม่มีฝ่ายเสื่อมพระองค์ทรงพูดถึงธรรมะเห็นความสวัสดีไว้สี่อย่างหนึ่งการเจริญปัญญานี่การมาเรียนในพิธรมที่ว่าเจริญปัญญาไหม จเจริญฝ่ายเดียวโยมคนที่มีปัญญาเขาจะนาไปสู่ความจเจริญฝ่ายเดียวบาปอากุศลเนี่ยเขาจะไม่ไปเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาดโยมว่าจริงไหมนะเพราะว่าบาปอากุศลเนี่ยถึงแม้ว่าจะทําเล็กเล็กน้อยๆก็ให้ผลไม่น่าปาฏิาริยโยมว่าจริงไหมเราลองไปด่าใครสักคนรู้สึกว่าจิตใจเราจะชื้มฉ่าหัวใจไหมโยมนะเขาเรียกว่าบาปอากุศลเวลาส่งผลมันก็ทําให้เราทุกข์ใจ เห็นไหมโยมแต่ถ้าเรามีปัญญาเราจะไปทำอย่างนั้นไหมนี่แหละมีแต่ความสวัสด,ดีฝ่ายเดียวสองปาราลบความเพียรคนที่มีปัญญาเวลาเขาเพียรเขาก็เพียรละบาปเพียรระวังบาปเพียรอย่างกุศลใดๆที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะรักษาเอาไว้เช่นทุกวันอาทิตย์จะไปไหนเออมาเรียนแล้วก็ต้องบอกว่าเรียนที่ไหน พูดให้เขาหน่อยยงเรียนที่ยุวพุทธิกาสมาคมแห่งประเทศไทยถนนเพชรเกษม54ตึกอะไรรู้ไหมที่เรามาเรียนตึกอะไรเนี่ยฮะตึกเนี่ยตึกอะไรเขาเรียกตึกอะไระตึกว่องวานิดใช่ไหมบุญยงตึกบุญยงว่องวานิชคนคนเนี้ยเขาเขาเขา,เขาได้ธรรมะเขารู้ว่าการสร้างตึกโดยอาศัยทรัพย์ที่เป็นประโยชน์ ที่เป็นทรัพย์ของเขาแล้วก็ตั้งชื่อขึ้นมาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเป็นประโยชน์ไหมโยมเป็นประโยชน์ทั้งนั้นนะคนที่มีปัญญาวันนี้อาตมาพูดกับโยมสุภาวดีซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่นิมนต์ให้ตรรมาไปบรรยายที่กาญจนบุรีวันนี้เขาทําบุญหลังจากนั้นเขาทําบุญกับโรงเรียนที่เกี่ยวกับพวกโรงเรียนดนตีที่เขาเด่นตีแบบของไทยเราอะโยมเขาให้ปีละครั้งละเมื่อวันนี้เขาให้หมื่นหนึ่งสิ้นปีเขาให้หมื่นหนึ่ง ปีละสองหมื่นเพื่อที่จะให้เด็กกําลังใจเด็กเนี่ยที่เล่นดนตรีไทยแล้วก็ให้โรงเรียนไปจ้างครูที่เกี่ยวกับดนตรีไทยเราเนี่ยมาสอนเด็กเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่มีการเรียนการสอนวัฒนธรรมพวกนี้จะหายไปไหมแล้วดนตรีไทยเนี่ยเป็นดนตรีที่บมเพาะจิตใจให้เกิดความสงบเกิดความเบาอกเบาใจไม่เหมือนดนตรีสากลมันเล่าร้อน เพลงไทยที่มีเนื้อหาที่ทำให้เราฟังรู้เรื่องรู้เราก็คือเพลงลูกทุ่งและลูกกุ่งฟังแล้วมันเกี่ยวกับชีวิตของคนเข้าใจชีวิตของคนเวลาร้องเนี่ยเราเข้าใจเลยแต่ปัจจุบนันนี้นักร้องปัจจุบันเนี่ยยมฟังรู้เรื่องไหมแถวบ้านอาตมาร้องเพลงอะไรก็ไม่รู้จังสี่มันต้องถอนว่างั้นน่ะึกนึกงักงัก,งก,งกจังซี่มันต้องถอนอย่างเงี้ย แล้วฟังแล้วมันจะเข้าใจตรงไหนอ่ะงึกงักงักเนี่ยแล้วฟังแล้วก็มันมันได้มันมันได้จิตสงบไหมโยมมันเล่าร้อนพอยังเพลงยังไม่จบเลยตีกันแล้วไม่เหมือนเพลงลุกทุง่งลุกกุุงเนี่ยโยฟังแล้วไม่ไม่เห็นว่าใครฟังเพลงลุกทุง่งลุกกุุงแล้วตีกันโยมว่าจริงไหมมีแต่เออเพลินไปกับเสียงเพลงดื่มน้ํามันก็ไปกับเสียงเพลงใช่ไหมดื่มเหล้าดื่มอะไรก็ไม่เห็นมันทะเลาะกันแต่ปัจจุบันนี้เป็นไง ร้องรัมทำเพลงกันแล้วเพลงแต่และเพลงก็ฟังก็ไม่ก็อยากจะรู้เรื่องจิตใจมันหยาบลงไหมโยงทุกวันนี้จิตหยาบลงไหมหยาบลงนี่เห็นไหมโยงเอากลับเข้ามานะะนั้นการศึกษาพระอภิธรรมอความสวัสดียังไม่จบเลยนะความสวัสดีข้อที่สามความเพียรน,นะโยมนะเพียรแล้วก็ข้อที่เท่าไหร่นะปัญญาความเพียรข้อที่สาม ข้อที่สามความสวัสดีข้อที่สามก็คือการสํารวมอินทรีย์ยอมู้จักการสํารวมอินทรีย์ไหมสัรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจคนที่มีความสังวรละวัดระวังการเห็นการได้ยินรู้จินรู้รสสัมผัสลงสู่ใจแล้วเนี่ยบุคคลเหล่านี้จะพบความสวัสดีไหมชีวิตก็จะเกิดความสงบมากขึ้นเนี่ยทำห้ความสวัสดีข้อที่สามก็เป็นปัจจัยให้เกิดข้อที่สี่ก็คือการสระละละว,วังจากอัตตาตัวตน สละแม้กระทั่งวัตถุภายนอกจนถึงวัตถุที่เป็นนามธรรมคือภายในเช่นความโลภความโกรธความหลงที่เคยมีอยู่ก็เอามันออกไปซะอย่าให้มันมาอาศัยบ้านเราบ้านของเราก็คือจิตนี่ละโยมเห็นไหมเราอยากให้บ้านสะอาดเราก็อย่าเอาเอาพวกนี้เข้ามาในบ้านเราเห็นไหมบ้านเราถ้าถ้าจะให้มีความสุขก,ก็เอาธรรมะเข้าเอาเอาสิ่งที่ดีเข้าบ้านเอาคนดีเข้าบ้าน แต่ถ้าวันใดโยมเอาพวกนักเลงนักการพนันเข้าบ้านโยมคิดว่าบ้านโยมจะมีความสุขไหมนะเขาเปรียบเหมือนรบบ้านเหมือนกิจคนอาศัยบ้านเหมือนเจตสิกเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนกันนะเอากลับเข้ามาฉะนั้นข้อที่สองท่านบอกว่าเพื่อเป็นการรักษาปริยัติศาสนาส่วนของพิธรมปีดกนี้ให้คงสืบต่อไปนะฉะนั้นเวลาโยมเวลายมพูดกับเพื่อนกับอะไรเนี่ยไปเรียนเถอะ เราจะได้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาในส่วนของปริยัติทางด้านอภิธรรมนะต้องบอกนะถ้าไม่มีใครศึกษาแล้วมันก็จะหายไปแล้วคนที่มาศึกษาส่วนมากนยะโยมไม่มีบุญไม่ได้มาเรียนนะโยมพอที่จะเข้าใจตัวเองไหมเนี่ยนะเพราะคนเรียนอภิธรรมหายากยิ่งกว่าหาเพชรหาพลอยเนี่ยโยมแสดงว่าโยมไม่ธรรมดาเนี่ยโยมสมาลีต้องภูมใจนะไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยพะอจาย์ไปสอนที่ไหนที่ไหนไม่ใช่ว่านักเรียนจะหาง แต่ระหว่างไปดูคอนเสิร์ตกับมาเรียนอภพิธรมอันไหนมากกว่ากันโยมคอนเสิร์ตเสียเงินไหมแล้วมาเรียนอภพิธรมเสียไหมนะแล้วสบายไหมมีแอร์เหมือนกันอแต่ทําไมความต่างมัน้องม็นต่างกันลิบลับอเห็นไหมโยมฉะนั้นเรียนอภพิธรมจะได้สืบ่ออยุพระพุทธศาสนาไว้นานๆน,นะ บอกเขาเลยมาเรียนอภิธรรมเพื่ออะไรเพื่อรักษาปริยัติศาสนาส่วนของพระพิธรรมปิดกเอาไว้พูดอย่างเงี้ยนี่วัตถุประสงค์ที่ที่ข้าพเจ้ามาหนึ่งเข้าใจเนื้อความของพิธรรมปิดกแล้วยังไม่พอใช่ไหมโยมสองเพื่อรักษาปริยัติศาสนาเอาไว้ในด้านของอภิธรรมปิดกเห็นไหมเวลาเราไปฟังพระสวดอภิธรรมเราฟังรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องผู้สวดยังไม่รู้เรื่องเลยโยมพระที่เรียนอภิพระที่สวดอภิธรรมเนี่ย สวดสวดสวด,สวด,สวดจำได้เฉยๆโยมสวดแบบจำได้แต่ถ้าจะให้มาอธิบายไม่เอาเนี่ยพะอจย์เวลาสวดอภิธรรมต้องบรรยายอยู่ตลอดแล้วไปให้พระที่สวดได้นำหน้าถอยนำหลังที่สวดกันได้เนี่ยให้บรรยายเขาก็บรรยายไม่ได้เพราะเขาไม่เข้าใจเนื้อความของพระอภิธรรมแล้วเขาจะรักษา,าพระปริยัติศาสนาในอภิธรรมปิดกได้ไหมไม่ได้นัอกโยมมันเป็นแค่ประเพณีเท่านั้นเองวัฒนธรรมเท่านั้นเอง แต่ถ้าเราได้มาศึกษาเนี่ยเราจะรักษาศาสนาไว้ได้ไหมรักษาเอาไว้ได้ยิ่งถ้าเราศึกษาพระพิธรรมในด้านของกิจเจตศิกลุทิพานแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติจนกว่าจะสู่อะไรปฏิเวทธรรมปริยัตปฏิบัติปฏิเวทใช่ไหมปริยัตปฏิบัติปฏิเวทปฏิบัติจะถูกก็ต้องอาศัยการศึกษาถูกศึกษาก็คือปริยัตศึกษาถูกปฏิบัติถูกปฏิเวทธรรมคือผลย่อมเกิดไหม ผลย่อมเกิดอย่างที่เรามาเรียนปริยัติเข้าใจแล้วนําไปปฏิบัติในชีวิตชีวิตประจําวันได้จริงไหมได้จริงถ้าจิตเป็นอกุศลเราก็ต้องรีบระใช่ไหมถ้าจิตเป็นกุศลเราก็ควรอะไรรักษาเอาไว้ถ้าไม่รักษาเอาไว้จิตที่เป็นอกุศลก็มาอาศัยแทนตูกไมยนะก็มาอาศัยแทนก็มีอยู่แค่นี้ประการที่สามเอามาดูป,ปฏิการที่สามเพื่อให้ผู้ศึกษานั้นมีความเข้าใจในปรบัตธรรม อันเป็นสภาวะที่เกื้อกูลแก่การปฏิบัติสมถะและวิปัสสนากรรมฐานเห็นไหมโยมฉะนั้นการศึกษาพระิธรรมร้อยท้งร้อยก็เป็นไปเพื่อปฏิบัติเพื่อนั้นเพื่อความหลุดพ้นการปฏิบัติก็มีอยู่สองแบบแบบสมาธิกับปัญญาแบบสงบและตัวรู้แจ้งแบบสงบก็คือการฝึกสมถะให้ใจเกิดความสงบให้ใจไม่ฟุ้งซ่านไปในอดีตอนาคตไม่ในฟุ้งซ่านไปเรื่องราวต่าง ความสงบเหล่านี้ท่านบอกว่าเป็นพื้นฐานจ,จิตใจงานใดๆจะเป็นงานทางโลกงานทางธรรมถ้าคนฝึกสมาธิได้มากเนี่ยงานนั้นย่อมสําเร็จได้ง่ายนะสมาธิในเป็นความงามในในถ้ำกลางศีลคืองามเบื้องต้นสมาธิงามอะไรงามในถ้ำกลางปัญญาคือการงามอันสูงสุดฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าสมถกรรมฐานถ้าเราศึกษาถูกเข้าใจถูกเราเอาไปปฏิบัติได้ไหม ได้อย่างในน้อยการมฉันทะไม่เกิดพยาปาทะไม่เกิดทินะมิทะไม่เกิดอุทธัจจะกุกุจจะไม่เกิดวิชาไม่เกิดถึงเกิดเราก็รู้ถูกไหมโยมแล้วสมมุติว่าเราเราไม่สามารถที่จะไปเจริญสมถะกรรมฐานให้ใจเกิดสงบได้เราจะต้องทํำยังไงเราก็ต้องพยายามอบรมอินทรี์ห้าให้มากขึ้นให้เป็นใหญ่อบรมอินทรีย์มีอะไรบ้างอบรมสัตทินรีย วิธยินสีสตินสีสมาธินสีปัญญินสีอินสี่แปลว่าความเป็นใหญ่เช่นเราเป็นใหญ่ในศรัทธาเช่นศรัทธาในกรรมศรัทธาในผลของกรรมศรัทธาในศรัทธาในตถาคตโพธิศรัทธาศรัทธาในการตัสรู้ของพระเจ้าแล้วก็ยังศรัทธาในในกรรมมักาสาศรัทธาเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเมื่อเรามีศรัทธาในลักษณะอย่างเี้ยกิจมันย่อมแล่นไปสู่อะไรความเพียร เพียรไงเพียรเพื่อลับบาพเพื่อเจริญกุศลเพื่อให้สู่อะไรมรรคผลนิพพานเพียรให้ถึงที่สุดนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าคนเราจะล่วงค้นความทุกข์ได้เพราะอะไรมีไหมเพราะความเกียจคา้านมีไหมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคนเราจะล่วงค้นความทุกข์ได้เพราะอยู่เฉยๆมีไหมไม่มีมีแต่ว่าคนเราจะล่วงค้นความทุกข์ได้เพราะความเพียรเราอยากจะเข้าใจธรรมะเราขี้เกียจเรามันจะเข้าใจไหม ไม่เข้าใจเราก็ต้องขยันลงทุนไปนั่งฟังใช่ไหมโยมไปนั่งฟังนั่งเรียนที่วัดหมหาธาเขาท่องนะโยมนะเขาท่องจําเลยนะเนี่ยรุ่นรุ่นที่มาเรียนที่โยกพุทธเนี่ยไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะแค่มานั่งเรียนนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วยมรู้ตัวไหมว่าสุดยอดสุดยอดของที่สุดของที่สุดอะโยมคงไม่ต้องใช้คาว่าเป็นคําตอบสุดท้ายนะ สุดยอดยังไงก็คืออย่างในน้อยเราก็ได้ฟังสิ่งที่ประเสริฐคือปรมัตธรรมแล้วเมื่อเราเข้าใจในปรมัตธรรมหรือเข้าใจในสภาวธรรมแล้วเนี่ยมันมีอยู่สองทางเท่านั้นที่จะทําให้เราหลุดพ้นก็คือสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานจนได้ฌานเนี่ยโยงขึ้นสู่วิปัสสนาได้ง่ายไหมสังเกตไหมที่พระอ,องค์ทรงเลือกคนที่จะฟังธรรมจากพระอ,องค์ก็ต้องอาศัยบุคคลที่มีสมาธิคือได้ฌาน คนที่ได้ชาติในชื่อว่ามีปัญญาไหมมีปัญญาเวลาไปพูดเรื่องอนนจังทุกขังหนาตาปัญญามันเห็นชัดกว่าคนที่ไม่มีปัญญายอมว่าจริงไหมคนที่ไม่มีปัญญามาตั้งแต่เกิดแสดงธรรมขนาดไหนก็ไม่บรรลุเขาเรียกว่าอภพภะบุคคลคือบุคคลไม่มีโอกาสที่จะบรรลุในชาตินั้นแต่ถ้าเราได้ฟังธรรมะเข้าใจเราก็จะฟังต่อไปเราจะปฏิบัติต่อไปไม่ย่อทอ้อต้องเพียรให้ต่อไปชาตินี้ไม่บรรลุชาติหน้าก็ต้อง ชาตินี้ไม่ได้แค่นี้ชาติหน้าก็ต้องดีกว่านี้เราจะไม่แพ้ครั้งข่าวเราจะไม่ขังข่าวครั้งข่าวฟังอภิธรรมในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามวักสัปปะในพัตตกรบนี้พระพุทธเจ้ามีกี่โระองเห็นไหมเห็นนิ้วไหมเราอาตมาก็สอนได้กายยับกายยานหนึ่งกากุสันโธโกนาคมโนกัสโปโคตโมแล้วก็พระศรีเมตโย องคที่สามนี่เขาเรียกว่ากัสโปรหรือกัสปะพระสมมาสำเจ้าพระนามว่ากัสปะมีข้างขาวห้อยโหนอยู่ในถ้ำแล้วก็มีพระเถระสองรูปสาธยายพระอภิธรรมว่ากุสลาธรรมะอกุสลาธรรมะอภยากตาธรรมะข้างขาวก็ห้อยโหนแล้วก็ฟังเสียงนั้นฟังทุกวันทุกวันแล้วก็เข้าใจว่าเสียงนั้นไม่ได้เป็นอุปสรรคในการอยู่อาศัยไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนก็ฟังไปเรื่อย พอฟังไปแล้วอย่าลืมนะว่าเสียงนั้นเกิดได้สองสมุตฐานเกิดจากกิจและอุตตุและเสียงที่เป่งจากจากปากของพระเถละนั้นเป็นกิจที่เป็นมหากุศลอันประกอบด้วยปัญญาแต่ก่อนเขาสวดได้ยังไม่พอนะเขาเข้าใจเนื้อหาสาระเข้าใจทั้งอัฏฐะและพยัญชนะอะบริสุทธิ์บริบูรณ์เข้าใจโดยไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้ท่องได้แต่ไม่เข้าใจสวดมนต์ได้ จำบาลีได้แต่ไม่เข้าใจในเนื้อของภาษาบาลีไม่เข้าใจก็ได้แค่สมาธิปัญญาไม่เกิดขั้งข่าวก็เหมือนกันขั้งข่าวก็ฟัง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 จนตกลงมาตายแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตสวรรค์มีกี่ชั้นยม หกชั้นแค่นี้ก็เก่งแล้วนะโยมนะตอบได้เลยถือว่าเก่งมากเลยนะที่อื่นเขาตอบกันไม่ได้นะที่อื่นเขาแบบเหมึนมึนงง,งงไปไม่พูดเลยเลยนะนะไอ,อ้ตาตมาก็ถามทำไมไม่พูดเขาบอกว่าไม่รู้จะพูดอะไรเพราะมันไม่รู้เรื่องเลยเนี่นะอันนี้พูดได้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วนะพอพูดสวรรค์มีกี่ชั้นหกชั้นเนี่ยคนสอนเขาชื่นใจแล้วนะโยมนะคนสอนก็รู้สึกมีกําลังใจที่จะสอนนะไม่ใช่ว่าถามอะไรทํานิ่งรู้จักนิ่งไหมโยมสุมาลีนิ่งจนใจหายอ่ะ จนจนคนฟังเขามองหน้าแบบแล้วก็พูดออกมาว่าท่านจะเอาอะไรโยมมาเรียนนี่ก็เป็นบุญแล้วแล้วจะให้โยมจำอะไรเขาถามนะเนี่ยวัดมาถ้าเขาพูดกับธามาเลยโยมแก่แล้วเขาพูดอย่างนี้เลยนะอาตมมาก็มองโอ้อรรมมาก็ไม่ได้ว่าโยมสาวซัก,กนหน่อยโกรธอาตมาอีกนะโยม ทั้งทั้งที่ตัวเองก็พูดเองเออเองตอบเองนะท่านจะมาเอ,าอะไรกับโยมโยมแก่แล้วไอ้เราก็พูดกำกับว่าเออก็รู้แล้วว่าโยมไม่ได้สาวโยมแก่แล้วโก็เป็นฟืนเป็นไฟเห็นไหมโยมเนี่ยไม่เท่าทันกิตเห็นไหมไม่เท่าทันจิจนะกลับเข้ามา ข้างข่าวก็ไปเกิดในสวรรค์ธนดุสิตตายจากสวรรค์้นดุสิตสิ้นพุทธันดรนหนึ่งก็คือสิ้นพระพุทธเจ้าพระนามวกักสปะแล้วมาเกิดในยุคข,ของพระพุทธเจ้าองค์ที่สี่ก็คือพระสามณะโคโดมหรือพระสมมาสัมเจ้าพระนารวักโคโดมเกิดในเมืองสาวาัตถีเมืองสาวัตถีก็คือเมืองโกศลเมืองพระเจ้าประเสณที่โกศลแต่ก่อนเขาเรียกว่าเมืองกุศลเมืองนี้เขาเรียกว่าเมืองกุศลเป็นเมืองคนใจดี ทำไมจึงพูดอย่างนั้นเอาเพราะมีเศรษฐีคนที่ใจดีอยู่ในเมืองนี้คืออนาถาปินทิกเศรษฐีสร้างวัดถาวายพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็จงพอพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนอย,อยู่ที่คนจิตเป็นกุศลนะโยมพระพุทธเจ้าไม่เคยเสด็จไปที่เมืองที่เป็นอก,กุศลนะโยมนะเสด็จไปโปรดคนที่จิตเป็นกุศลเท่านั้นนะแล้วพระพุทธเจ้าก็จำพรรษานานที่สุดเท่าไหร่กี่พรรษาลงมายี 25, ่สิบห้าพรรษา วัดพระเชตวัน19พรรษาวัดบุพารามวัดของอาณาวัดของวิสาขาอีก6พรรษา6กับ19เป็นเท่าไหร่นั่นแหละเมืองนี้เขาเรียกว่าเมืองกุศลเมืองคนใจดีกุศลแปลว่าดีนะกุศลเนี่ยแปลว่าเมืองฉลาดเมืองคนใจดีเมืองคนที่มีจิตเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเขาจึงเรียกว่าเมืองกุศลแปลงอุเป็นโอก็กลายเป็นเมืองโกศลปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าเมืองสาวัตถีเมืองสาวัตถี เมื่อขัางข่าวมาเกิดในเมืองนี้เห็นพระพุทธองค์ทรง,สงแสดงยมกปาฏิหาริ์เกิดศรัทธาเริ่มใสออกบวชพอออกบวชแล้วหลังจากพระองค์แสดงยมกปาฏิหาริ์เสร็จก็ไปแสดงอภิธรรมโปรดพุทธมรารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงแบบพิสดารติดต่อกันสามเดือนเพราะพระองค์เนี่ยเป็นมนุษย์ต้องต้องทานอาหารต้องฉันอาหารก็ต้องเสด็จลงมาเมืองมนุษย์ไปบินถบาทอยู่ที่อุตรกุรุทวีปมีภาษาดิบุตรเป็นพุทธอุปทาน แล้วพระองค์ก็ทรงแสดงอภิธรรมแบบสังเขปในก็คือในโดยโย่อไม่พิสดารแล้วภาษาลิบบทก็นําเอาธรรมะที่พระองค์ที่ตัวเองได้ฟังจากพระพุทธองค์ไปแสดงแก่สิทธยาสานุสิทธิ์ที่เคยเป็นอะไรที่เป็นครั้งข่าวมาแล้วก็ได้บรรลุธรรมเห็นมั่ยโยมถ้าเวลาเราท้อถอยให้เรานึกถึงครั้งข่าวเอาไว้เราจะได้มีแรงบันดาลใจให้เรานั้นสู้ต่อกิเลสของเรากิเลสมันไม่ได้พาเราไปในทางที่ดีงามนะโยมนะ กิเลสมีตรภาให้เราตกต่ำจเิเลสดมีตรภาทำให้เราวิบัติซึ่งแตกต่างกับกุศลกิจที่เป็นกุศลมีแต่ทำให้เราเจริญรุ่งเรืองโยมว่าจริงไหมทำอะไรก็ทำให้ตัวเองมีคุณค่าทำอะไรก็ให้แต่ตัวเองมีที่พึ่งไปที่ไหนก็มีแต่คนต้อนรับเพราะกุศลนะโยมนะไปที่ไหนก็ให้มีมีแต่คนเอาใจใส่สนใจ ให้มีแต่ความนับหน้าถือตานะี่ยพบบุญของโยมนะโยมถ้าหมดบุญนี่จบนะโยมนะจําไว้นะถ้าไม่มีใครชวนทําบุญเนี่ยต้องไปลดน้ํามนต์แล้วละโยมนะถ้าคนยังมีคนชวนทําบุญแต่ทําไม่ทํามันอยู่ที่เรานะแสดงว่าเรายังมีใจเป็นบุญเป็นกุศลอยู่แต่ถ้าไม่มีใครชวนทําบุญเนี่แสดงว่าไม่มีใครครบแล้วเนี่ยโยมเขาจริงไหม ฉะนั้นคนที่ทําบุญ yeah. ในสมัยครั้งพุทธกาลก็มีอยู่สองคนที่เด่นชัดที่สุดก็คืออนาถพิทิการเศรษฐีและก็นางวิสาขาสมัยที่อนาถพิทิณาถพิทิการเศรษฐีจริงๆไม่ได้ชื่อว่าอนาถหรอกชื่อว่าสุทัศตะงเพียงแต่ไปค้าขายที่เมืองราชคห์กับราชคริหะเศรษฐีหรือกับเศรษฐีที่เมืองราชคห์ค้าขายกันไปค้าขายกันมาจนปัจจุบันยังมีรอยเกียนอยู่เลย เวลาเราไปที่เมืองราชคฤห์หรือเมืองอเมืองอะไรเมืองเมืองพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเราก็ต้องหยุดดูรอยเกียนที่เป็นการค้าขายซึ่งกันและกันระหว่างเมืองสาวัตถีกับเมืองราชคฤห์นาถินที่เรษฐิเวลาค้าขายเสร็จเนี่ยเขาจะเดินทางไปถึง16กิโลนหนึ่งยศก็จะพักค้างแรมแล้วก็บริจาคกําไรที่ตัวตัวเองหาได้มาเก็บส่วนที่เป็นต้นทุนเอาไว้ แล้วก็แจกใจ่ายในส่วนที่เป็นกําไรแก่คนที่ไม่คนไม่มีที่พึ่งเขาเรียกว,ว่าคนยากไร้คนที่ไม่มีอาหารการกินก็แจก,กหมดเลยโยมฉะนั้นเขาจึงตั้งชื่อว่าอนาอนาธบินทิกะเศรษฐีบินทิกะแปลว่าก้อนข้าวก้อนน้ําก้อนข้าวอาหารแก่คนที่ไม่มีที่พึ่งใช่หไหมยิ่งได้บรรลุธรรมได้ฟังธรรมยิ่งทำจนชนิดว่าชนะใจของเจ้าเชษ ซื้อที่เจ้าเชตมาสร้างวัดถวายพระพุทธเ,เจ้าเนี่ยเห็นไหมโยมคนที่มีปัญญามีศรัทธาแล้วเวลาทำเนี่ยมันมีคุณค่าไหมแล้วชื่อก็ยังยังคงอยู่คืาว่าคนดีคนมีบุญตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมโยมว่าจริงไหมเนี่ยโยมเราก็ต้องทําตอนที่เรามีลมหายใจอย่างสรพงษ์ชาติโยมรู้จักสรพงษ์ไหมคงคงไม่มีใครไม่รู้จักสรพงษ์ชาติเขาไปทําที่หลวงพ่อโตอยู่ที่ คนลาชใช่นไม่ยมครั้งหนึ่งอาตาม,มาเคยไปพูดคุยมีมหาองค์หนึ่งรู้จักสารพงษ์นี่แหละเขาพาอาตาม,มาไปคุยแล้วมีคนหนึ่งเขาถามเขาถามว่าสารพงค์ตอนนั้นสารพงค์ทำทำตรงนั้นทําใหม่ๆอยู่ยังเป็นหนี้อยู่โยมเป็นหนี้เป็นสินอยู่ย0ล้านนะเอามาทําตรงนี้แล้วมีโยมคนหนึ่งเขาถามว่าสารพงค์เหนื่อยก็เหนื่อยลําบากก็ลาบากบางคนเขาก็มองในทางที่ไม่ค่อยดีนะสรพงค์จะทําไปทําไม ครับว่าเหนื่อยก็เหนื่อยเป็นหนี้เป็นสินอีกต่างหากสารพงษ์เขาพูดอยู่คำหนึ่งว่าที่เขาทำเพราะเขาได้ดีเพราะเข้าวัดได้กราบหลวงพ่อโตมีครั้งหนึ่งอดประวัติของสารพงษ์นี่เขาเคยเ,เขาเรียกว่าภรรยาอุ้มลูกออกจากบ้านนะแล้วก็ตัวเองก็บ้านถูกยึดเพราะว่าเอาบ้านไปไปจำนองให้เพื่อนเพื่อนไม่ส่งก็เลยโดนธนาคารยึดบ้าน สุดท้ายก็ร้องไห้เสียใจไปหาหลวงพ่อวัดดาวดึงสารพงษ์เนี่ยเคยเบื่เนนะโยมนะได้ปเปลี่ยนธรรมสองประโยคยังไม่ได้เป็นมหาแล้วก็ศึกมาเป็นดาราเนี่ยไปร้องไห้ให้หลวงพ่อวัดดาวดึงหลวงพ่อดาวหลวงพ่อวัดดาวดึงก็บอกว่าสารพงษ์มึงจะไปร้องไห้ทําไมนุ่นไปไหว้หลวงพ่อโตที่วัดละขังพอไปไหว้หลวงพ่อโตที่วัดละขังก็ไปเจอเจ้าของอสังหาดีมารัพย์คือสร้างบ้านกําลังหาผู้ที่จะโฆษณาขายบ้านนะก็เลยหลวงพ่อเจ้าวาดวัด วัดละขังก็เลยชี้มาที่สารพงษ์สารพงษ์กำลังทุกตอน,นั้นแหะทุกก็ไม่รู้จะไปไหนก็ไปไหว้พระไปไหว้หลวงพอง่อโตพอไปไหว้เสร็จแล้วก็พอดีบุญมัน,ม,นมาให้มารู้จักกันกับเจ้าของเจ้าของหมู่บ้านก็เลยเชิญสารพงษ์ไปเป็นพรีเซนเตอร์ขายบ้านขายไม่เท่าไหร่หมดบ้านขายได้หมดพอขายได้หมดแล้วก็มาเจ้าของบ้านก็มาปรึกษาหลวงพ่อเจ้าวาดวัดละขังว่าจะให้สารพงษ์เท่าไหร่ดีสารพงษ์ไปแป๊บเดียวขายของหมดเลยแสดงว่าสารพงษ์มีฝีปากไหม เห็นไหมยอมอยู่ที่สำนักเนี่ยพอรังส์งพูดมีใครก็อยากไปหาสารพงศ์เพราะว่าคําพูดเป็นบุญไหมเป็นบุญเป็นกุศลเขาขายได้สุดท้ายสารพงศ์ก็ได้เงินมาสิบล้านก็สร้างเรือสร้างตัวจนได้ดีทุกวันจนสารพงศ์ปัจจุบันนี้ก็นึกถึงตอนที่ตัวเองทุกข์แล้วก็เข้าวัดแล้วก็เวลาทุกข์ก็เข้าวัดอยู่เข้าตอนมีชีวิตก็ไม่เป็นไรหรอกแต่บางคนเข้าตอนไหนตอนไม่มีชีวิต แล้วสรพงษ์เขาพูดอยู่คําหนึ่งว่าผมจะทําจนกว่าผมจะหมดลมหายใจครับพูดว่าถ้าหมดลมหายใจผมก็หยุดแต่ถ้ายังมีลมหายใจอยู่ผมก็ทำเห็นไหมเขาก็ทําไปเรื่อยเห็นไหมโยมเพราะมันมีผลต่อจิตใจไหมถ้าคนไม่เห็นประโยชน์เขาไม่ทำหรอกโยมประโยชน์ในที่นี้ไม่ใช่ว่าประโยชน์เงินทองสิ่งที่เป็นอามิตรนะประโยชน์คือทางด้านจ,จิตใจอ่แล้วเขาก็ทําทุกวิธีทางให้คนได้ทําบุญทุกรูปแบบเลยเห็นไหมโยมพื้นฐานก็คือการให้เขาทํากัน ส่วนสูงขึ้นก็คือศินสมาธิปัญญานั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่มันก็ต้องมาจากกุศลถ้าเราพูดถึงภาษาจิตคขาเรียกว่ามหากุศลและจิตคําว่ากามกุศลเป็นกุศลเล็กน้อยนิดหน่อยแต่ว่ามันให้ผลมากกว่าตนพวกรูปกุศลอารูปกุศลมาก,กุศลจะเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยกุศลเล็กๆน้อยน้อยนี่ละโยมโยมว่าจริงไหมฉะนั้นเราอย่าดูถูกเรื่องบุญเรื่องกุศลเล็กเล็กน้อยๆย,ยว่าจะไม่มีว่าจะไม่ส่งผล เนี่ยยมมาเรียนอภิธรรมแบบมึนๆงงๆก็อย่าบอกว่ามันไม่มีผลนะยมนะดูครั้งข่าวสิมันยังมีผลเห็นไหมแล้วเรามาฟังเราเป็นครั้งข่าวหรือเราเป็นมนุษย์ยมถ้าไม่เชื่อใจก็ไปทไปส่องกระจกดูมันเป็นครั้งข่าวหรือเป็นมนุษย์นะเออ <c oughs> <c oughs> เราก็จะรู้สึกว่ามนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ประเสริฐไหมเนี่ยเราฟังเราอาจจะบรรลุในชาตินี้ก็ได้ถ้าเรานําไปประพฤติปฏิบัติได้จริงถึงมันไม่บรรลุเราก็ได้ทําสิ่งที่เป็นเหตุที่ดีใช่ไหมยม อย่างในน้อยเราก็ปิดประตูอบายได้อย่างในน้อยทำโมหะเวรคะะติผู้มีธรรมรมย่อมรักษาคือปิดกั้นประตูอบายนั่นเองอางน้อยเราไม่ไปสู่อบายอย่างนี้ถือว่าดีไหมย,ยม่อมถือว่าประเสริฐไหมถือว่าประเสริฐแล้วแล้วเราไปทําไงชีวิตเรามันมีคุณค่าคนเรากว่าจะมารู้เรื่องของชีวิตตายแล้วยมคนเราก็จะมารู้ได้ตอนไหนตอนหายใจเขมแมวเขมวพวกให้ไปนึกถึงบุญนึกถึงกุศลยมแล้วตอนนั้นมันจะทันไหม แล้วจิตไม่เคยส่องเสพสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเลยเขาให้นึกถึงพุโทโธธรรมโมสังโฆมันจะไปรอดไหมแล้วเวลาทุกเขเวทนามันเกิดขึ้นจริงๆบางทีบุญกุศลมันยังนึกไม่ออกเลยโยมโยวว่าจริงไหมเวลามันทุกข์มันทรมานจริงๆงโยมเคยทุกขที่สุดของที่สุดไหมอาตมาเคยทุกขถึงที่สุดของที่สุดก็คือเป็นโรคไส้ติ่งโยมรู้จักไส้ติ่งไหมอาตมาในประเภทไส้ติ่งไม่ได้ผ่านนะโยมเพราะมันแตกในท้อง ทรมานแค่ไหนโลกไส้ติง่งเนี่ยนอนอยู่ที่กุฏิเกตวันนึกว่ามันกินอาหารกินอาหารผิดใครลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นหมอเป็นพยาบาลก็เอายานุ่นเอายานี้มาให้ไอ้เราก็นึกว่าวันเสาร์อาทิตย์คงได้ไปสอนที่ไหนได้มันไม่หายเดินยิ่งกว่าตกเหมือนกับกุ้งอะยมมันงอตัวเลยมันปวดนอนไม่หลับต้องกินยาแก้ปวดแล้วงับแล้วก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลธนบุรียมจะฟังไหมเนี่ย ถ้าไม่ฟังก็ต้องฟังนะโยมนะเดี๋ยวอาตมาถึงเวลาก็เลิกเอง <laughs> สุดท้ายอาตมาก็มาหาหมอที่ทนบุรีเนี่ยที่ทนบุรีเนี่ยทนบุรีหนึ่งเนี่ยหมอก,ก็เลยไปไปเอ็กซเรย์ดู่าโอ้ท่านทาใจหน่อยนะเป็นอะไรนะเป็นไส้ติ่งท่านต้องผ่านะาทำใจยังไงคุณหมออ๋อค่าผ่าค่าห้องค่าอะไรคิดไปเลยค่าผ่าห้าห้าหมื่นค่าห้องค่ายาไปเลยห้าหมื่นรวมแล้วเป็นหนึ่งแสน อาตมาก็ตอนนั้นก็ปวดที่สุดอาตมาก็โอ้หมอตั้งแสนเลยหรืออาตมามีอยู่บาทเดียวหมอตายเขียวใส่เลยนะพูดออกมาได้มีอยู่บาทเดียวท่านอยากตายใช่ไหมเขาบอกนะเขาหมอดูอาตมาอาตมาโอ้ไม่ได้เลยไปเล่นกับหมอไม่ได้แล้วไอบาทของอาตมาคือบาทบินทบาทหมอกับบอกยังจะมาพูดเล่นอีกเด้อเด้อเด,ด ว่อตั้งแสนหนึ่งนะพะมีเงินตั้งแสนนะโอ้โหเกินไปแล้วก็เลยคิดขึ้นมาได้อขอย้ายโรงพยาบาลได้ไหม่หมอย้ายไปไหนโรงพยาบาลรีดิลาลก็โรงพยาบาลสีดาลก็พอมีลูกศิษย์ที่เป็นหมอพยาบาลอยู่บ้างเขาก็มามาเสร็จวันที่หนึ่งก็ไม่ได้ผ่าวันที่สองก็ไม่ได้ผ่าที่สําคัญที่สุดเวลามาหมอมาตรวจเราทีทีละสามทีละสี่ทีละห้ากดท้องเราทุกคนเลยโยมผู้หญิงก็กดผู้ชายก็กดกดเข้าไปจนหน้าเขียวเลยโยม มันทรมานมากมันปวดมากยมเชื่อไหมว่าไม่มีวินาทีใดที่จะไม่ปวดไม่หลับเลยมันทรมานมันปวดมากจนวันที่เก้าเดือนเก้าพอ,อเก้าอ้ตามาจับแม่ในะวันที่เก้าเดือนเก้าพอสเก้าเก้าโมงเช้าหมอบอกว่าท่านผ่าไม่ได้แล้วเจ้าค่ะทําทไมผ่าไม่ได้หมอเพราะมันแตกในท้องแล้วเอาทํำยังไงก็ต้องไปเข้าอุมโมง์เจาะหนองออก เจาะในเวลาไหนเวลาเก้านาฬิกาว,วันที่เก้าเดือนเก้าพอศอกเก้านดูบัึว่าตึกเจ็ดสบสองเนี่ยโยมชั้นเจ็ดแต่มาจําได้แล้วเวลามันไปเวลาเจาะหนองเนี่ยโยมเชื่อไหมโยมหมอเขาก็พูดนะอย่าไม,ไม่เก็บหรอกท่านนึกสบายสบายไว้นะเออสบายเลยมันปวดจะตายอยู่แล้วคิดในใจให้นึกถึงบุญนึกถึงกุศลน,นะแต่มาก็เออนึกถึงบุญออบุญเอเอทถ้าวุดถึงบุญ,ถ,บญถึงกุศลเนี่ยมันพอที่จะนึกขึ้นมาได้ แล้วเชื่อไม่ย,ยมตอนที่เขากําลังเจาะเจาะเนี่ยปวดมากภาพที่ปรากฏในใจอาตมาเขาเรียกว่ามโนภาพเนี่ยเขาเรียกว่าพุทธมเมตตาหลวงพ่อพุทธมเมตตาเพราะว่าอตาอตมาไปอินเดียเนี่ยเวลาไปเนี่ยอาตมาจะซื้อล็อกเก็ตเนะี่ยที่ปักเนะี่ยที่ปากเนะี่ยมาทีละเกตร้อยห้าร้อยเหรียญเอาไปทําอะไรก็ไปแจก,กลูกศิษย์ที่เขาไปปฏิบัติธรรมว่าเวลาบรรยายบ้างก็มอบใหเ้เขาคนละอันทําอย่างนี้ติดต่อกันมามาก แต่มาเชื่อว่าภาพเหล่านั้นคงจะเป็นมโนภาพที่เราสะสมสิ่งเหล่านี้เอาไว้เวลาไปสแสวงบุญทุกครั้งที่พุทธคยาก็จะไปกราบไหว้ท่านที่พุทธเมตตานะ่ตรงนั้นมันมาเกิดขึ้นที่มโนภาพตอนนั้นอะ่ะมันรู้สึกว่าความปวดมันหายไปมันวับเย็นว่าไปเลยโยมพอเขาดูดหนองออกหมดแล้วมันเบาไปเลยโยมความปวดความทุกข์มันหายไปอเข้าใจแล้วเวลากรรมมันสงน่งผลอกุศลมันสงน่งผลมันก็เป็นอย่างนี้ เวลากุศลส่งผลจากทุกมันก็หายทุกเบาอัตมานอนอยู่นั่นน่ะเจ็ดวันยอมลวงวันศีลลนะนะคุณอามาเลเศิลาอ่อนเนี่ยยอมรู้จักคุณอามาเลศิลาอ่อนไหมเขาให้ผู้จัดก,การเอ p เอน่ยไปดูแลตมาเอาเครื่องดื่มอาหารไปให้แต่ตมาทานไม่ได้เลยยอมคนที่ทานคือนน้องสาวอตมามันทานหมดเลยนะฮะเพราะว่าหลวงพี่ทานไม่ได้ว่างั้มันก็เลยสบายเลยทานอาหารเอ p อ แล้วก็ได้รู้เรื่องของคุณอมเลศด้วยคุณอมเลศเป็นเจ้าของจิตจการเวลาไปเยี่ยมจิตจการร้านอาหารที่เขาทำเนี่ยถ้ายัางตอนที่เขายังไม่ได้มาเรียนธรรมะเนี่ยสั่งย้ายวันนั้นยังมีอยู่ปัจจุบันนี้คุณอมเลศไม่ได้เป็นคนคนเดิมแล้วนะเป็นคนใหม่เข้าร้านไหนผู้จัดการทุกร้านนั้นต้องมีความสุขใจหนึ่งได้รับความอบอุ่นได้รับความวางใจแล้วยังให้กําลังใจ ไม่เหมือนคนก่อนคนก่อนสั่งย้ายเลยถ้าดูแลร้านเอาใจลูกค้าไม่ดีเนี่ยโดนสั่งย้ายไปตรงนู้นตรงนี้เลยเอาคนนั้นเข้ามาบริหารจาัดก,การแต่ตอนนี้ไม่ใช่เนี่ยเพราะความเข้าใจเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตไหมมันมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตะังนั้นถ้าเรามีความเข้าใจการปฏิบัติแบบสายสมถะก็ดีสายวิปัสสนาก็ดีเนี่ยมันมีผลชัดเจนอยู่ะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมมีผลไหม มีผลยิ่งการเจริญวิปัสนากรรมฐานมองเป็นรูปเป็นนามได้เนี่ยอย่างในน้อยความทุกขเราก็มองโดยความเป็นทุกข์ไม่ได้มองว่าเราทุกข์ทุกวันที่มันทุกข์มากเขาเพราะว่ารูปนามขันห้าเป็นตัวเราของเราโยมว่าจริงไหมเราเอาเราไปยึดมันยึดทุกข์จริงจริงทุกข์มันเป็นทุกข์อยู่แล้วขันห้ามันเป็นตัวทุกข์อยู่แล้วรูปธรรมนามธรรมเป็นตัวทุกข์อยู่แล้วแต่เราไปยึดขันห้าว่าเป็นเราอีกทีหนึ่ง เห็นไหมเวลาใครมาว่าเราเนี่ยเราจะรู้สึกแฮปปี้ไหมเวลาเขาชมเราเป็นยังไงยิ้มสองวันสามวันยังไม่หุบเลยนะบางทีก็เจ็บไอคำที่เขามาชมเนี่ยนะไม่รู้เขาชมจริงไม่ชมจริงกันไม่รู้เจ็บยิ้มเห็นไหมโยมเข้าใจผิดคำเรียกวิปลาสภาษาธรรมคาเรียกว่าวิปลาสคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงฉะนั้นพระองค์จึงสรงให้เรามีอะไรให้มีสติในกายเวทนาจิตธรรมก็เพื่ออะไร ป้องกันกจิตไม่ให้เกิดความยินดียินไยเพื่อป้องกันวิปราชธรรมที่จะเกิดขึ้นในใจวิปราชแปลว่าธรรมที่คาดเคลื่อนจากความเป็นจริงถ้าเรามองกายเนี่ยธรรมดากายเนี่ยมันหลงกันเพราะเนื้อหนังใช่ไหมโยามโยมจริงไหมที่เราหลงกันอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะเนื้อหนังไหมเราลองเอาเนื้อเอาหนังออกดูสิว่ามันจะเห็นอะไรมันก็จะเห็นแต่ความสปกปรกปฏิกูลเต็มไปด้วยเลือดเลือดหนองเต็มไปหมดเลยแล้วเราจะหลงกันไหมโยม มันคงไม่หลงนี่มันเห็นด้วยปัญญานะโยมนะฉะนั้นพระอ,องค์จึงทรงให้กําหนดกายเพื่อให้เห็นความไม่งามของกายาตั้งแต่กายทั้งหมดนะโยมเห็นไหมผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยส่วนมากเวลาเราเห็นผมใครสวยๆเราจะยังไงวิปลาสไหมแม้กระทั่งผมของเราใช่ไหมโยมที่เราย้อมกันก็ดีหรือไม่ได้ย้อมก็ดีเวลาส่องกระจกไปไงมองผมก่อนใช่ไหมมองผมแล้วก็มองอะไรมองหนังหนังกับใบหน้าเนี่ย แล้วก็อะไรผมขนเล็บฟันมีฟันด้วยนะยิ้มให้เคยยิ้มให้กระจกไหมเคยยิ้มให้กระจกไหมยิย้มโอ้ฟันเราก็สวยนนเนี่ยบางคนก็ไปดัดฟันเห็นไหมยองฟันไม่สวยก็ไปดัดฟันแล้วก็เลยผมขนเล็บฟันหนังสรุปแล้วพวกนี้เป็นกายไหมเป็นกายแต่ถ้าเรามองโดยความเป็นจริงแล้วมันมีตรงไหนสวยงามบา้างยงไม่มีเลยยองไอ้ฟันบอกว่างามๆม,มันหลุดไปใส่อาหารสักจานหนึ่งนะจะกินกันลงไหม ขนาดเส้นผมไม่รู้ของตัวเองหรือของไขรกันไม่มันหลดมันหลดเข้าไปในอาหารยังบอกรังเกียจเลยโอ้ผมไขว่เนี่ยไม่กินแล้วทั้งๆอาจจะเป็นผมไข่นะผมเราก็ได้ตอนที่อยู่บนศรีรษะเป็นไงว่าสวยงามไหมสวยงามนี่เขาเรียกว่าวิปลาสอยวิปลาสแปลว่าทำที่คาดเคลื่อนจากความจริงฉะนั้นบุคคลที่กําหนดกายเนี่ย โดยเป็นฐานของสติเ็าเรียกว่ากายานุปัสนาสติปัฏฐานจะเห็นอสุภานิมิตปรากฏเห็นความไม่งามของกายปรากฏก็จะละอะไรละสุภาพวิปลาสฉะนั้นการเจริญวิปัสนากรรมฐานเขาเอาเอาอะไรเอาจิตเจตสิกรูปเนี่ยมากําหนดโดยความเป็นขันบ้างเป็นอายตนะบ้างเป็นธาตุบ้างถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็จะละความเป็นสัตว์เป็นบุคคลฉะนั้นการศึกษาวิธรรมเป็นประโยชน์สําคัญก็คือการฝึกใจให้เป็นสมาธิการฝึกจิตให้เกิดปัญญา สมาธิก็คือสมถกรรมาฐานปัญญาก็คือวิปัสสนากรรมาฐานถือว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่มีความสําคัญไหมยมไปดูได้ลที่พี่เลี้ยงคอสของดอกอาจารย์ดอกคุณแม่ดอกเตอร์สิริกลินชัยเนี่ยร้อยทั้งร้อยพี่เลี้ยงส่วนหนึ่งเรียนอะภพิธรรมนั้นนําไมตามารู้เพาราะตมาเขาให้ไปให้กล่าวคำให้ไปพูดธรรมะวันแรก ก็เจอมาเาก็มาแนะนำว่าเนี่ยเคยเรียนกับพระอาจารย์เท่านั้นเคยเรียนมาปัจจุบันนิยมอยู่ชั้นนั้นชั้นนี้ก็มาจากพื้นฐานอนภะิธรรมนะเพราะอภิธรรมก็พูดเรื่องอะไรพูดเรื่องปรมัติธรรมพูดเรื่องจิตเจตสิกรุ่นพันซึ่งมันเป็นผลต่อการเจริญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานถ้าคนรู้แล้วเข้าใจนําปฏิบัติถูกไหมถูกสมาธิปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ใจฟุ้งซ่านปัญญาเป็นประโยชน์อะไรเพื่อไม่ให้หลงทุกวันเนี่ยเราหลงจะไม่ยอม เราหลงกายหลงจิตว่าเป็นเราถ้าเรามีปัญญาจะหลงไหมไม่หลงถ้าถ้าผิวหนังเหี่ยวย่นอย่างเงี้ยจะหลงไหมถ้าคนมีปัญญาเขามองให้เป็นธรรมะเลยใช่ไหมโยมเนี่ยมองให้เป็นธรรมะเคยเห็นรู้จักสมเด็จย่าไหมใครไม่รู้จักยกมือขึ้นสมเด็จย่านี่ปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานโยมสมเด็จย่าเคยย้อมผมสีม่วงไหม ขาวงามงามแบบคนมีปัญญางามแบบคนมีศินงามแบบคนที่มีความรู้ความเข้าใจในรูป,ปธรรมและนามธรรมเพราะท่านดูแลกายด้วยสติและปัญญาไม่ไม่ยอมด้วยกิเลสตัณหาหยมส่วนมากเราจะยอมด้วยอะไรกิเลสตัณหาเห็นไหมเราจึงไม่ประสบกับความสุขความสงบของชีวิตนะยิ่งสแสวงหาก็เหมือนกับแมลงเม่าบินเข้าสู่กองไฟนึกว่าไฟมันคงคงจะมีความสุขวิ่งเข้าไปแล้วไง ตายทุกตัวใช่ไหมโยมโยมรู้จักแมลงเม่าไหมมันจะมาตอนไหนอย่าบอกนะมันมาตอนมันมาเจ้าค่ะมันไม่มาตอนมันไม่มาหมไอนันมันไม่ใช่นะบางคนก็ชอบพูดตรงๆนะโยมโยมสังเกตเห็นมันมาตอนมันมาเจ้าค่ะแล้วบางทีมันก็ไม่มาเจ้าค่ะส่วนมากเห็นมันมาตอนมันมาเจ้าค่ะบางคนพูดอย่างนี้นะมันก็ปั่นทีฝนตกใช่ไหมมันก็อาศัยแสงมันก็วิ่งเข้าหาแสง ถ้าเป็นไฟมันก็วิ่งเข้าสู่อะไรกองไฟถ้าเปรียบเหมือนปัจจุบันเหมือนคนเขา้าผับเข้าบาร์เนี่ยอัตมาเนี่ยเป็นดีเกเก่าอย่อยู่ในผับอยู่ในบาร์นี่โยมเปิดแสงสีให้คนเปิดเพลงให้คนเขาเต้นกัน,นก็เหมือนกับบุคคลที่เป็นอะไรเหมือนมแมลงเม่าบินเข้าสู่กองไฟคนที่มาเที่ยวร้อยทั้งร้อยมีสติไหมเออไม่มีสติแล้วทางจะเหลือไหมไม่เหลือแล้วอุบัติเหตุมันจะตามมาไหมกา,การวิวาทกันตามมาไหม นี่อาตมาในต้นต่อวิวาทโยมเปิดเพลงให้ลูกค้าเต้นลูกค้ามันก็บอกว่าเปิดให้ใครเต้นมันว่านะอาตมาก็เปิดให้อ,ตอาตให้ให้เราเต้นนะเนี่ยไม่เห็นยังไงคนเต้นอาตมาก็เต้นให้เขาดูเขาก็พูดไปอีท่าไหนก็นไม่รู้โมโหโยมตอนนั้นฝากรอยเท้าเพลงอํมพลลำพูนกาลังดังฝากรอยเท้าก็เลยก้านขอลูกค้าโยมต,ตุบตับตุบตัตบตุบตับตีกันอยู่ในผับ สุดท้ายเจ้าของเจ้าของผับคือพี่บอยสกลเกียรติเรียกอาตมาว่าไอ้วีกูให้มาทํางานไม่ให้ไปตีลูกค้านะวันนั้นโดนโดนไล่ออกสี่คนเยอะมีอาตมาอยู่ด้วยเห็นไหมโยมเพราะอะไรมันเป็นบ่อกเกิดแห่งการวิวาทได้ง่ายขึ้นไหมเพราะตรงนั้นมันไม่ได้เจริญกุศลโยมว่าจริงไหมนี่เปรียบเทียบให้เห็นโยมนะฉะนั้นเรามาตรงนี้เราเคยวิวาทกันไหมโยม,ยมสังเกตมา ทุบตีกันในโต๊ะเก้าอี้กันบ้างไหมตั้งแต่พอหลังเลิกเรียนเสร็จตุบตับตุบตับไม่มีเลยมันไม่มีเลยอาตมาตั้งแต่อาตมาสอนมารุ่นนี้รุ่นที่สี่นั้นไม่เกี่ยวกับรุ่นก่อนๆนะรุ่นที่ไม่ได้ไม่ได้เรียนแบบสอบกันเนี่ยเนี่ยไม่เห็นมีใครทุบตีกันเลยแต่ที่วัดมหาธาตุพอมีอยู่แย่งเก้าอี้กันพอมันเต็มฉันนั่งวันเสาร์ฉันก็จะมานั่งตรงนี้เลยวันอาทิตย์ก็จะนั่งที่เดือนมายมพูดเหมือนกับตัวเองซื้อไว้โยม ทำไมว่าโยมจะมาเรียนเพราะเก้าอ so hey, mm ี้หรือโยมจะมาเรียนตัทะเลาะกันเขามาเรียนเพื่อลดละเลิกนะไม่ใช่มาเรียนเพื่อมายึดเก้าอี้เนี่ยนั่งตรงนี้เห็นไหมเหมือนโยมสองคนมานั่งเนี่ยเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วก็มานั่งตัวนี้คนอื่นเลยไม่กล้ามานั่งเห็นไหมเนี่ยก็เลยไม่เห็นมีใครมาทะเลาะบ่แหว้งด้วยไม่มีใช่ไหมโยมนะไม่มีเลยน่ารักกันทั้งนั้นเพราะเขามาด้วยจิตที่เป็นกุศลลองไปอยู่ในผับในวามันปลอดภัยไหมโยม เดี๋ยวนี้มันตีกันกลางแก้งกันเห็นไหมโยมฟัดกันตีกันในในปั๊มน้ํามันมันก็ฆ่ากันเห็นไหมโยมเรานี่รอดปลอดภัยแล้วเชื่อเชื่อเธอโยมถ้าจิตของโยมมาสู่เส้นทางศึกษาพระอภิธ,ธรรมแล้วสิ่งเหล่านั้นจะเริ่มห่างไปห่างไปห่างไปมีแต่ความสงบในบ้านปลายชีวิตบางคนลูกหลานมาก็ไม่เศร้าส้อยเสียใจอยู่คนเดียวปฏิบัติธรรมได้ง่ายขึ้น ยิ่งดีไม่มายิ่งดีได้เดินจงกรมไหว้พระสวสดมนต์เจริญจิตภาวนดาไม่เหมือนคนไม่มีธรรมะไม่ได้เข้าใจเรื่องของธรรมะนั่งรอลูกรอหลานถ้าลูกหลานมามาช้าก็บน่นไม่มาก็บน่นแล้วถามว่าจิตใจในบ้านปลายชีวิตจะเป็นยังไงเนี่ยถ้าเราเข้าใจในด้านของการศึกษาสภาวะเรื่องของกายเรื่องของจิตอาตมารู้จักโยมคนหนึ่งปัจจุบันเขาขายบ้านอยู่สองหลังมาซื้อคอนโดหลังเล็กๆอยู่ แต่ก่อนชอบเป็นประเภทสังสมพวกสะสมอ,อยูขนาดที่หลับที่นอนก็นยังซื้ออ,อยงเตียงนอนอะซื้อยัด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 ไปพอเศรษฐกิจไม่ดีขายคนยังไม่ซื้อเลยอยู่ไปให้วัดวัดก็ไม่เอาว่ามันงามเกินสุดท้ายเป็นยังไงโยมทุกโยมปัจจุบันนี้ขายเรียนธรรมะเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานปัจจุบันนี้ไม่ต้องไปจ้างคนใช้โยมเป็นห้องเล็กๆแล้วก็มีห้องพระห้องนอนอยู่ที่เดียวกัน เดินจงกรมห้องน้ําห้องอาบน้ําอยู่เป็นสัตว์เป็นส่วนอาตมาเข้าไปแล้วชื่นใจโยมนี่เขาอาศัยเงินที่เขาขายเนะี่ยเอามาบริหารขันเอาบริหารชีวิตในบ้านไปคือเขาเรียนรู้เพื่อทิ้งไม่ได้เรียนรู้เพื่อเพื่อยึดเพื่อถือบางคนอายุมากก็จริงกย็ยึดนู่นยะึดนี่นะโยมนะมีเท่าไหร่ก็ไม่พอแต่คนที่มาศึกษาทำฟังทำปฏิบัติทำอย่างเจรกกิญนิพพานกรรมฐานเนี่ยเขาทิ้งหมดเลยโยมมีมากก็ทุกมากโยมว่าจริงไหม บางทีซื้อบ้านคนใช้อยู่อ่ะโยมถึงถึงสิ้นเดือนก็เ,เงินไปให้คนใช้ใช้อีกด้วยนะะคนใช้ไม่อยากกินอะไรซื้อไปให้เขากินอีกนะกลัวเขาจะดูแลบ้านตัวเองไม่ดีโยมเห็นไหมยยมเอาใจเอาเห็นไหมมันมันป็นสุขที่ไหนยยมสู้ซื้อคอนโดซื้อบ,บ้านเล็กๆอยู่มีเงินมีทองก็บริหารทําบุญทําทานไปเพราะทักวันหนึ่งเราต้องทิ้งไหมโยมมันทิ้งหมดแหละแต่ถ้าคนไม่เข้าใจเนี่ยมันเป็นยังไงยยมก็อย่างที่เราเห็นในสังคมเนี่ย นะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกเอาว่าชีวิตในบ้านไปจะสงบหรือจะลําบากก็อยู่ที่ตัวโยมนะฉะนั้นการศึกษาพิธร,รมเนี่ยเราพูดได้ชัดเจนคือประโยชน์วัตถุประสงค์ข้อที่สามนี่ชัดเจนเลยเพื่อประโยชน์แก่การเจริญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานคนไม่ฟุ้งซ่านจิตย่อมตั้งมั่นเมื่อจิตย่อมตั้งมั่นปัญญาย่อมเกิดขึ้นเมื่อปัญญามันเห็นสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ต้องดําเนินไปสิ่งที่เป็นประโยชน์ฝ่ายเดียวโยมว่าจริงไหม อะไรที่เป็นคุณงามความดีกิจมันแล่นไปสู่ทางนั้นฉะนั้นคนที่เป็นพระเยบุคคลเขาจึงปิดประตูอบายได้เห็นไหมโยมกิจเขาไม่ไหลไปสู่อบายแล้วเขามีแต่ไหลไปสู่ความหมดจดบริสุทธิ์จากอาวะจิเล่น,นะพอตายพับเขาก็ไม่เกิดแล้วยังพวกเราตายพับเกิดไหมโยมโยมตายพับเราเกิดไหมไม่เกิดได้ไหมข,ขอไม่เกิดได้ไหมกลัวมันจะมาเป็นเหมือนเดิมเหมือนกัน กลัวจะหน้าตาดีเหมือนเดิมว่างั้นะมันทำใจลำบากแต่ขี้เหร่ก็เพราะว่ามนะันจะสวยกว่าเดิมมันทำใจลำบากเพราะบุญกุศลส่งผลคงจะดีกว่านี้ใช่ไหมโยมสุมาลีทำใจลำบากเจ้าข,าข้ากลัวมันจะสวยงามกว่านี้ว่เง,งั้นะจริงๆสุดท้ายยอมไปดูเดี๋ยบ้านไปอันนี้จังครับ รอขนาดไหนไหนก็แก่ได้ยอมว่าจริงไหมหนีความจริงไม่พ้นเลโยอมถ้าเราเรียนในพิธร,รมเนี่ยคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาจะต้องเตรียมตัวตั้งแต่มันจะมาถึงทุกอย่างที่มันไม่ได้เตรียมตัวไวเ้เขาเพราะเราไม่รู้ใช่ไหมยมถ้าเรารู้ความจริงแล้วเราจะปฏิบัติตัวยังไงก็อยู่ที่เราทุกอย่างมันจบที่เรานะยมนะหมอดีที่สุดคือเรานะยมนะนะบางคนไม่ได้เป็นอะไรโรคทางจิตยมไปหาหมอหาย พอกลับมาบ้านเป็นโรคอีกแล้วยมเลกิโลกโรคโรคอะไรโรคคิดถึงหมอพอไปหาหมอเสร็จหายจนลูกเขาบ่บนลำคาเนี่ยยายไม่รู้เป็นอะไรไปหาหมอหายกลับมาบ้านป่วยอีกแล้วขนาดก็ให้กินวิตามินซียังหายโยมเขารู้แล้วว่ายายไม่ได้เป็นโรคทางกายยายเป็นโรคทางจิตหมอก็ให้กินวิตามินซีหายโยมอันนี้เรารู้ไหมเรารู้น,นี่แสดงว่าเราเรียนในพิธร,รมเราจะไม่เป็นโรคทางจิตนะโยมนะ เราจะไม่ซึมเศร้าเราจะไม่ง้อยเงาเราอยู่คนเดียวชื่นใจนะโยมนะเราจะได้ไม่วุ่นวายคนเราต่างคนต่างคิดใช่ไหมโย,ยมคิดแต่ละคนเหมือนกันไหมยิ่งถ้าคนจิตทางโลกมีแต่ความวุ่นวายโยมเชื่อเถอะอยากเป็นนุ่นอยากเป็นนี่มีทรัพย์ก็อยากมียศพอมียศอยาก,กครอบครองทุกอย่างเหมือนจะไม่ตายลูกศิษย์คนหนึ่งเขาพูดกับน้องชายเขามีที่ม,ทมีทางาว่ามันทําอะไรเหมือนมันไม่คิดว่ามันจะไม่ตายเขาพูดนะโยม เขาบอกน้องเขาว่าดูมันทำงานเหมือนมันไม่คิดว่ามันจะไม่ตายคนมีธรรมะฟังแล้วเป็นไงโยมความรู้สึกนี้คือคนเราเนี่ยสุดท้ายก็ต้องตายใช่ไหมโยมจะมีไม่มีมันก็ต้องตายจะยากจะจนจะร่ำรวยก็ต้องตายแต่ถ้าเรานึกถึงความตายมันจะได้เตรียมตัวพร้อมไหมเราจะได้เตรียมตัวพร้อมเข้าปฏิบัติกรรมฐานบ้างตรงนั้นตรงนี้ใช่ไหมโยมแล้วเราก็เอาบ้านของเราเป็นกรรมฐานไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรม เอาบ้านเป็นวัดโยมไม่ต้องไปเข้าวัดตลอดหรอกตรงไหนที่มันทําให้ใจเราสงบบ้านนีนดีที่สุดโยมบ้านห้องโยมอะโยมทําดูสิห้องพระห้องหลับห้องนอนทําให้สะอาดฝุ่นก็จะให้มันมีทําให้มันสะอาดสะอาดแล้วมันเข้าไปแล้วมันอยากอยู่ไหมโยมจัดตกแต่งให้ดีแล้วน่าอยู่ไหมโยมนะส่วนมากเนี่ยเราอยากจะไปอยู่บ้านคนอื่นใช่ไหมโยม นะบ้านตัวเองไม่น่าอยู่แล้วไปบ้านคนอื่นมันจะเหลืออะไรนะี่ยจะไม่เหรอนะเอากลับเข้ามานะยมนะวัตถุประสงค์ข้อที่4วัตถุประสงค์ข้อที่4ี่นี้ท่านบอกว่าหลังจากเรานะเป็นประโยชน์ต่อาการประพฤติปฏิบัติธรรมในในส่วนของสมถกรรมฐานปัศนากรรมฐานแล้วท่านบอกว่าเพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ความสามารถเชื่อมโยงธรรม,มะระหว่างอภิธรรมไปดกพระสุตตันตปิฎกแล้วก็พระพระวินัยปิฎก ฉะนั้นโยมฟังอภิธรรมแล้วยมไปฟังอาจารย์ประเสริฐนี่ฟังสบายมากเข้าใจโยมไปฟังเทศในส่วนพระสูตรพระวินัยจะจืดไปเลยโยมอภิธรรมเป็นธรรมะละเอียดเพราะมันทําลายสัตว์บุคคลทําลายความเป็นตัวเป็นตนไม่มีเรื่องรลวเข้ามาเกี่ยวข้องฉะนั้นอภิธรรมถ้าถ้าเราฟังแล้วมันจะทําให้เราละความเห็นผิดละความสงสัยได้ที่เราสงสัยอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะปัญญาไม่เกิด ฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าวัตถุประสงค์ข้อที่4ก็คือเพื่อให้ผู้ศึกษานั้นมีความรู้ความสามารถเชื่อมโยงธรรมะคำว,ว่าเชื่อมโยงพอเข้าใจใช่ไหมโยมเชื่อมโยงธรรมะระหว่างพระอภิธรรมปิฎกเชื่อมโยงสู่พระสุตตันตปิฎกและก็พระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกก็คือปิฎกที่กล่าวถึงเรื่องราวบุคคลส่วนพระวินัยปิฎกก็คือกล่าวถึงเรื่องราวที่มีข้อห้ามข้อบังคับนะเราจะเข้าใจทําไมพระองค์จึงบังคับให้อยู่ในกรอบคือศีล ก็เพราะว่าคนเราเสร่วนมากที่อยู่ร่วมกันที่วุ่นวายทุกวันนี้เพราะไม่มีศีลถูกไหมยังว่าจริงไหมเมื่อไม่มีศีลมันจะเป็นยังไงก็วุ่นวายลําบากฆ่ากันประหัตประหา,ะการกันฆ่ากันบ้างลักทรัพย์กันบ้างประพฤติผิดในกรรมบ้างพูดเท็จพูดโอเสียพูดคาหยาพูดเพื่อเจอถามว่าบุคคลเหล่านี้มีศีลไหมไม่มีศีลท่านจึงกล่าวเป็นคติธรรมว่าบ้านเมืองจะเรืองรุ่งต้องผดุงศาสนา ศิลธรรมย่อมนำพาปวงประชาจากเจริญทินใดไม่เสริมศาสตร์ศิลพินารทำหาเงินทินนั้นย่อยยับเยินความเจริญบห่ห่อนมียมสังเกตได้บ้านใดเมืองใดไม่มีศิลไม่มีธรรมวุ่นวายไม่ยมเมืองไทยเราเนี่ยถือว่าดีที่สุดแล้วยมเพราะเป็นเมืองพุทธต่อไปก็ไม่แน่หรอกยมป่าเริ่มหายแล้วสัตว์เริ่มตายลงคนเริ่มเบียดเบียนกันคนมากขึ้นไหมย,ยมว่าจริงไหม แล้วก็อยู่เดือนแต่ก่อนมีไม้บ้านมีกำแพงวัดมีกำแพงไม่เคยมีสมัยก่อนเดือนนี้วัดไปดูอินเดียได้ยงเขาสร้างวัดเขาสร้างอะไรก่อนเขาสร้างกำแพงก่อนแล้วก็สร้างห้องน้ำที่พักเพราะอะไรคนที่อินเดียเนี่ยส่วนมากโจ,จนเยอะแยะหมดจนผู้ไรไอ้ที่เขาว่าโจนห้าร้อยในสมัยครั้งุทิการปัจจุบันนี้ก็ยังมีโจนห้าร้อย อย่างพระครูบาอาจารย์บางองค์ไปสร้างวัดอยู่ที่อะไรที่อินเดียนะโยมถูกป้นเขาฉะนั้นเขาจึงสร้างกำแพงนะฉะนั้นสังคมเราลุกเราถ้าไม่มีศีลไม่มีธรรมลำบากโยมนะฉะนั้นวัตถุประสงค์เนี่ยก็จะทําให้เราเข้าใจพระพิธรรมและเราก็จะได้เรียนในพิธรรมด้วยความเข้าใจและเราก็จะได้เข้าใจวัตถุประสงค์ของพระสุตตันตปิฎกแล้วก็พระวินยัยปิฎก ความสัมพันธ์กันไม่ขัดแย้งกันเกื้อกูลกันพูดถึงพระสูตรก็โยงเข้าสู่พระบิดรมได้พูดเรื่องพระวินัยก็โยงเข้าสู่อง,งค์ธรรมสภาวะได้คนที่มีศีลก็คือมีหิริอตตะปะเห็นไหมองค์ธรรมก็คือมีหิริอตตะปะคนเราถ้ามีหิริอตตะปะจะผิดศีลไหมไม่ผิดศีลคนเราถ้ามีเมื่อมีศีลแล้วสมาธิจะตั้งมั่นไหมเออมีสมาธิตั้งมั่นเมื่อสมาธิตั้งมั่นปัญญาเกิดไหม ปัญญาเกิดนี่เห็นโยมเนี่ยมันจะเป็นอ่ไงเงี้ยไม่ขัดแย้งกันนะพอสูตรก็เรื่องราวบุคคลที่ทําความดีจิตก็เป็นกุศลคนที่ทําชั่วจิตย่อมเป็นกุศลฆ่าสัตว์ยังบอกองค์ทาได้ฆ่าสัตว์เนี่ยอาศัยโลภะก็ได้ฆ่าสัตว์เนี่ยเอไม่ใช่ฆ่าสัตว์เนี่ยอาศัยโทสะลักทรัพย์อาศัยโ,โลภะประพฤติผิดในการ,รมอาศัยโลภะใช่ไหมโยมพูดเท็จโลภะก็ได้โทสะก็ได้โมหะก็ได้พูดหยาบ โทสะโลภะไม่ได้โมหะได้เวลาพูดเพอเจอร์ <P ers> er> พูดสอเสียดนี่โลภะก็ได้โทสะก็ได้โมหะก็ได้เนี่ยเราจับองค์ธรรมได้หมดเลยเนี่ยฉะนั้นเรียนอภิธรรมจึงจึงมีความเชื่อมโยงกันระหว่างพระสุตตันตปิฎกแลวก็พระวินัยปิฎกไม่ขัดแย้งกันแล้วก็เกื้อนหนุนกันวัตถุประสงค์ข้อที่ห้าเพื่อประโยชน์แก่ผู้ศึกษาจะนํามาแก้ปัญหาชีวิตประจำวันตรงนี้สําคัญที่สุดโยม รู้มากไม่เท่ากับรู้น้อยหรือรู้มากแล้วไม่แนะนํามาใชนะ้รู้แล้วต้องมีอะไรจรณนะคือความประพฤติวิชาจรณนะสัมปนโนถึงพร้อมด้วยความรู้ด้วยถึงพร้อมด้วยความประพฤติด้วยฉะนั้นเรียนแล้วเราต้องรู้แล้วก็น้อมมาประพฤติธปฏิบัติคนเราจะบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ทําแทนกันได้ไหมไม่ไม่ใช่เพลงเขาร้องนะไม่ใช่แฟนทําแทนไม่ได้ไม่ใช่นะโยมนะนะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า การศึกษาพิธรมประโยชน์ที่สุดก็คือการนํามาใช้ในชีวิตประจําวันอย่างน,น้อยเราก็จะรู้ตั้งแต่เห็นแล้วจิตเห็นจิตได้ยินรู้จินรู้และสัมผัสพวกนี้เป็นวิบากเราก็ต้องทันว่าจิตที่เห็นดีเนี่ยแสดงว่าเป็นผลของความดีจิตที่เห็นไม่ดีเนี่ยแสดงว่าเป็นผลแห่งความชั่วเรากําหนดรู้วิบากแล้วก็ยอมรับซะแล้วก็วางใจซะส่วนมากเวลาเราเห็นรูปที่ดีเราก็หลงใช่ไหมเวลาเห็นรูปที่ไม่ดีเราก็ปฏิฆาซะ แล้วอย่างนี้การศึกษาก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรแต่ถ้าการศึกษาถูกเข้าใจถูกเราก็น้อมมาใช้ในชีวิตประจําวันเช่นโลกธรรมมีสองด้านมีลาบก็ต้องเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์เราเข้าใจอย่างนี้เราก็จะรู้ว่าลาบยศสารเสริญสุขเนี่ยเกิดจากกุศลเกิดจากคุณงามความดีเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาประสบกับท,ทุกข์เพราะบาปอากุศล เราเข้าใจอย่างนี้หรือว่าเราน้อมนำมาใช้ในชีวิตประจำวันไหมเวลาเราพัดภาคเราก็ต้องพิจารณาอาศัยธรรมว่าทุกคนเกิดมาต้องพัดภาคจากสิ่งที่เป็นทีล์ที่พอใจเป็นธรรมดาไม่มีใครที่จะไม่สามารถหลงค้นไปได้อย่ายว่าจริงไหมเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่มีใครพ้นจากความแก่ไปได้เดี๋ยวว่าจริงไหมเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่มีใครล่วงค้นความเจ็บไข้ไปได้ เราจะต้องตายเป็นธรรมดาไม่มีใครเลยที่จะไม่ตายยอนว่าจริงไหมแม้กระทั่งพิจารณาเรื่องกรรมและผลของกรรมนี่การนเ,เอานำมาใช้อย่างเงี้ชีวิตเราจะดีขึ้นไหมอย่างน้อยไม่โวยวายไม่ชี้หน้าดาใครไม่สร้างกรรมใหม่แล้วก็พัฒนาจิตให้สูงขึ้นเราอภัยให้คนอื่นไม่ใช่ว่าเรายอมเขา เราอาภัยให้คนอื่นไม่ใช่ว่าเรายอมเขาเพื่อยก,กจิตของเราให้สูงขึ้นต่างหากให้ใจเราเป็นสุขเป็นสุขต่างหากการไหว้เขาไม่ใช่ว่าเราไหว้เพื่อหวังผลเราไหว้เขาไหว้คนที่มีอายุมากกว่าเราไหว้คนที่มีคุณธรรมมากกว่าเราเพื่อให้ใจของเรามีคุณธรรมให้สูงขึ้นเท่านั้นเองคือไหว้เพื่อฝึกหัดอะไรฝึกหัดตัวเองโยมการทำความ าการทำความดีมันต้องทำที่ตัวเองการที่จะหลุดพ้นก็ต้องหลุดพ้นที่ตัวเราเองเนี่ยการนำธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันจะเป็นประโยชน์ในลักษณะอย่างนี้อย่าในน้อยใครมาว่าเราเราก็ไม่โกรธไอ้ที่เราไม่โกรธเพราะเราเข้าใจไหมแสดงว่าเราต้องไปว่าเขามาก่อนชาตินี้อาจจะไม่เคยว่าแต่ชาติที่แล้วอาจจะว่ามาเยอะแต่เราจำไม่ได้จริงไหมโยม ชาตินี้เราไม่ชอบคนนี้เแสดงว่าชาติที่แล้วเราคงไปทําให้เขาเจ็บช้าน้ําใจมาชาตินี้เราจึงเกลียดคนนี้เราเคยคิดไหมเราก็ไม่เคยคิดแต่ถ้าเราเอาธรรมะที่เรามาเรียนเอามาพิจารณาเอามาคิดมาไต่ตองพิจารณาแล้วเนี่ยชีวิตเราจะมีสุขไหมมีความสุขโยมคนเรามันต้องมองด้วยเหตุด้วยผลมองด้วยความเข้าใจถ้าเรามองด้วยความเข้าใจแล้วชีวิตเราไม่สับสนหรอกชีวิตเราก็ไม่วุ่นวายด้วย เมื่อถึงวันอาทิตย์เราจะไปไหนนึกว่าลืมแล้วใช่ไหม <c oughs> เราก็จะมาที่ยุวพุทธ,ธิกะสมาคมถึงเราเรียนเราเรียนไปเพื่ออะไรก็เพื่อน,นำมาใช้ในชีวิตประจำวันเรียนเหมือนการหาทรัพย์โยมมีทรัพย์มากใช้ไม่หมดหรอกโยมก็เหมือนเรามีธรรมะมากก็นำมาใช้ไม่หมดหรอกโยมจิตเป็นกุศลชื่อว่ามีสติไหม เออขณะใดจิตเป็นกุศลขณะนั้นจิตย่อมมีสติเมื่อมีสติจิตจะดีไหมดีเห็นไหมโยมเนี่ยสติแล้วเอาไปใช้ในชีวิตรประจำว,วันแล้วถามว่าใครใครจะมีความสุขโยมเมื่อเรามีสติแล้วใครมีความสุขอย่าบอกนะไม่รู้สินนะก็เรียนก็มึนๆงงๆอยู่เจ้าข่ะโยมก็ยังบอกตัวเองไม่ได้เหมือนกันเจ้าค่ะ ไม่รู้ว่าเรียนเอาไปใช้ได้จริงหรือเปล่าไม่รู้จะไปสอบไปทํางานอะไรยังไม่รู้เลยเนี่ยเนี่ยยอมมาเรียนว่าจะไปทํางานไม่รู้จะสอบสมัครงานที่ไหนบางทียังงงเลยนะยมนะีน่ยแสดงว่าไม่เข้าใจใช่ไหมยมจริงๆเรียนอภิธรรมเนี่ยเอาไปใช้ในการงานได้ทุกงานใช้ได้ทุกหน้าที่ทุกบทบาทยมแล้วใช้ได้ดีด้วยยอมจริงไหมเป็นแม่ก็เป็นแม่ที่ดีเป็นลูกก็เป็นลูกที่ดีเป็นผู้นําก็เป็นผู้นําที่ดีเป็นผู้ตามก็ตามที่ดี คนที่เอาธรรมะไปใช้เนี่ยดีหมดแหละยมว่าจริงไหมเช่นเจ้านายด่าเนี่ยคนที่เอาธรรมะมาใช้จะด่าเจ้านายคืนไหมถ้าด่าคืนแล้วเจ้านายจะจ้างออต่อไหม <c oughs> <c oughs> ก็ต้องเอาธรรมะไปใช้ข่มใจข่มใจ,มใจเดี๋ยวเจ้าเจ้านายก็จะดีเองถ้าเราเข้าใจเจ้านายอย่างเงี้ยเจ้านายจะรักเราไหมรักเพราะเราไม่โต้ตอบไม่ใช่เจ้านายด่าคําก็ด่าเจ้านายคา สิทธิวางนั่นอ้าง,างว่าสิทธินะสิทธิเสมอกันมันเสมอกันที่ไหนเจ้านายก็เจ้านายลูกน้องก็ลูกน้องแต่ถ้าเรามีธรรมะเราเข้าใจทําไมเราต้องโดนดา่าเพราะเราเป็นลูกน้องเจ้านายด่าดีก็ไปด่าคนอื่นทำาไมด่าคนอื่นเขาอัดเจ้านายถ <c oughs> ้าด่าเราไม่เป็นไรเพราะเรายังรับเงินเดือนจากเจ้านายอยู่ <c oughs> ถ้าเจ้านายไม่ให้ไม่ให้เงินเดือนเราจะไปที่อื่น <c oughs> แต่นี่เจ้านายยังดา่าเราอยู่ให้เขาด่ามากไม่เป็นไรหรอกคิดอย่างนี้เราจะอยู่กับเขาได้ไหมเอออยู่ได้เนี่ยถือว่าเอาธรรมะไปใช้ไหมเอาธรรมะไปใช้ธรรมะง่ายๆโยมไม่ต้องไปอะไรมากหรอกไม่ต้องไปทรงจําเท่านั้นเท่านี้หรอกโยมขอให้เราได้มีสติเขาช่วยเราได้นี่เอาธรรมะไปใช้ในชีวิตประจาวันแล้วมีผลด้วยนะโยมนะไม่ใช่ว่าไม่มีผลอาตมานี่บอกเลยว่าอภิธรรมทาให้อาตมาเปลี่ยนแปลงชีวิต เปลี่ยนแปลงยังไงโอ้แต่ก่อนเป็นคนที่เอาใจใจนิสัยไม่ดียมรู้จักนิสัยไม่ดีไหม <laughs> เป็นคนพาลน,นั่นแหละเป็นคนพาลอยากได้อะไรก็ได้อยากจะทําอะไรก็ทํายิ่งตัวดําอยู่ยิ่งจะดํากว่าเดิมอีกนะเวลาคนตัวดําเวลากดมันน่าดูไหมขณะคนตัวขา,ขาวเวลากธยังไม่น่าดูเลยนะยมว่าจริงไหมคนตัวตัวขา,ขาวยังเห็นมันยังสีม่วงสีชมพูอยู่ใช่ไหมไอตัวดำเนี่ยมันดูไม่ออกเลยใช่ไหม <laughs> อาตมามาเรียนอภิธรรมอาตมาจึงรู้คุณของพ่อของแม่ครูบาอาจารย์แล้วเราก็เอาไปปฏิบัติต่อพ่อต่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ดีขึ้นกว่าเดิมไหมดีขึ้นกว่าเดิมนี่ถือว่าเอาไปใช้ในชีวิต,ตประจำวันไหมถือว่าเอาไปสมัยอาตมาเป็นเนียนยมอาจารย์เอาผ้าน่ผ้าจีวรเนี่ยไปใส่กับรู้จักกับแปงไหมบ้านอาตมารเรียกว่ากักคุท่านก็แช่ไว้ท่านก็เอาแฟบไปใส่อาตมาดีใจไปซักจีวรให้อาจารย์ กระโถนท่านมีทั้งน้ำหมากน้ำลายน้ำอะไรอตาตมาก็อเอาไปเทเอาไปล้างเช็ดเอาไปถวายอาจารย์เพราะอาจารย์บอกว่าเป็นบุญบ่ายหนึ่งบ่ายสองเอาที่นอนอาจารย์ไปตากแดดไปผึ่งแดดดีใจโยมมีความสุขเอามาปูไว้ให้อาจารย์ประมาณตีประมาณบ,บ่ายสามบ่ายสี่มันก็สะอาดมันก็ไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรทําเป็นบุญกวดใบไม้ลานใบไม้ล้างห้องน้ําเป็นบุญหมดโยม นี่เข้าใจแล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมถ้าจิตเป็นบุญมันสะอาดหมดทั้งภายในทั้งภายนอกนี่เห็นไหมโยมลองจิตไม่เป็นบุญห้องก็อบับห้องก็สกรปรกเห็นไหมคนที่มีโลภมากกินตั้งสะสมนั้นไม่รู้นั้นตู้เย็นพัดลมยัดเต็ไมไปหมดเลยบางทีเสื้อผงเสื้อผ้าเต็มไม่รู้กี่ตู้โยมนี่โลภะทั้งนั้นโยมว่าจริงไหมรองเท้าไม่รู้กี่คู่ต้มหูไม่รู้กี่อันอย่าหยิบไปเลยนะ มีปัญหาเห็นไหมโยมเดินผ่านยังไม่ได้ยิ่งไปเสื้อตัวราคาแพงๆยาจับเด็ดขาดแต่ใส่ใส่ตัวเดิมไมโยมเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนที่จิตเป็นกุศลเป็นบุญเอาไปใช้นะเขาจะสะสมสิ่งเหล่านี้ไม่อยอมคิดว่าเขาจะสะสมไหมอย่างที่อาตมาพูดถึงโยมคนหนึ่งนะขายบ้านสองหลังแล้วไปซื้อคอนโดไม่ต้องไปจ้างคนใช้ถึงจะมีใครเขาจ้างแม่บ้านได้น,นิดหน่อยเลยไม่ต้องไปให้เขาไปดูแลทั้งหมด จริงไหมโยมเราไปไหนก็ได้ปิดห้องไว้บ้านเขาก็มีคนดูแลให้ถึงเวลาเข้ามาทําความสะอาดของราคาดีๆเราก็ไม่สะสมเหมือนแต่ก่อนแล้วกลัวไมโยมยิ่งตายง่ายขึ้นกว่าเดิมไหมถ้าปฏิบัติอย่างนี้ตายตาย,ตายแบบตายสบายง่ายขึ้นกว่าเดิมไหมซึ่งแตกต่างกับคนสะสม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 ,สะสมออกจากบ้านก็ไม่ได้กลัวของหายตายแล้วมันจะเป็นของใครมีแต่คิดแต่เรื่องวุ่นวายเท่านั้นเลยโยมว่าจริงไหม เนี่ยอย่างเงี้ยเราเราเอามาใช้ได้ในชีวิตประจำวันอันนี้คือวัตถุประสงค์ข้อที่เท่าไหร่ข้อที่ห้าเป็นประโยชน์มากโยมนะฉัน้นทุกวันอาทิตย์จะไปไหนเออมาอยุปพุทธนะนะรีบมาเลยนะถ้ายมไม่รีบมามันจะมาไม่ถึงนะโยมนะเ,เช่นฝนตกฟ้าร้องนับซ้ายนับขวาม,มาไม่มามาไม่มาเอาไปเอามาเลยเวลาเลยไม่กล้าไปาขาดบ่อยจะกล้ามาอีกไหมโยมหลายคนไม่กล้ามาเพราะขาดบ่อยโยม ให้อาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จําได้จะตกใจว่างั้นอ่ะเดี๋ยวกลัวอาจารย์จะมาถามว่าเธอหายไปไหนโยมหายไปไหนไม่ถามรลกโยมเชื่อเถอโยมมาจีครั้งอาตมาไม่เคยถามโยมเลยโยมว่าจริงไหมอาตมาเคยถามโยมกันบ้างไหมเนี่ยว่าโยมไปไหนมามายังไงโยมเป็นใครมาจากไหนเคยถามไหมไม่เคยมีแต่โยมมาเล่าให้ฟังอะจริงจะรู้นะบางทีอาตมายังไม่รู้ว่าโยมเชื่ออะไรกันเลยอันพูดกันตรงๆโยมเนี่ยไม่ใช่ว่าอาตมาไม่ให้ความสนใจโยมนะ เพราะมันไม่ใช่สาระที่จะไปจำยมว่าจริงไหมสาระที่เราควรให้กันก็คือสิ่งที่มันเป็นสาระคือบุญคือกุศลตรงนี้นะที่เราจะนำไปใช้ได้จริงยมว่าจริงไหมเอาต่อไปวัตถุประสงค์ข้อที่หตรงนี้ชัดเกณฑ์ตรงเนี้ยควรเอามาใช้ได้มากๆเลยเพื่อเสริมสร้างศรัทธายมยมวัดได้ว่ายมมีศรัทธามากศรัทธาน้อยการศึกษาเนี่ยถือว่าเพิ่มศรัทธาเลยเนี่ย คนจะเรียนไปได้ไกลเนี่ยถ้าหมดศรัทธานี่จบเลยนะโยมนะหันหลังเลยนะถ้าเรามีศรัทธากับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเต็มที่ไหมโยมแต่ถ้าเราลองหมดศรัทธาดูเนี่ยจะไปรอดไหมไม่รอดหรอกจะเป็นศรัทธาแบบโลกโลกหรือศรัทธาแบบไหนก็ตามแต่ศรัทธาในที่นี้มุ่งหมายถึงศรัทธาเชื่อกรรมเชื่อผลของการศรัทธาในพระรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าศรัทธาว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน เพื่อเสริมสร้างศรัทธาตัวนี้ศรัทธาตัวนี้ถ้ามันมากขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยโยมทานศีลภาวนาในสำเร็จได้ง่ายโยมว่าจริงไหมการให้ทานก็เพราะอาศัยศรัทธาการรักษาศีลก็เพราะอาศัยศรัทธาการเจริญภาวนาก็ต้องอาศัยอะไรศรัทธาถ้าหมดศรัทธามันไปไม่รอดเพราะศรัทธาเนี่ยเป็นตัวแรกของโสพณเจตสิกศรัทธาเป็นธรรมที่ทําให้จิตสวยงามเขาเรียกว่าโสพนจถ้าไม่มีศรัทธาแล้วเนี่ยจิตเศร้าหมองไหม จิตเศร้าหมองฉะนั้นเรามาเราก็มาเพื่อรักษาอะไรรักษาศรัทธาและปัญญาของผู้ปรึกษาให้มั่นคงในหลักของคําสอนพระพุทธศาสนายิ่งยิ่งขึ้นไปฉะนั้นคนที่มีศรัทธาอันประกอบด้วยปัญญาแล้วเนี่ยจะมั่นคงในศาสนาเช่นพะรัตนไตพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะมั่นคงมากจะไม่เป็นับถือศาสนาอื่นจะสัตว์จะมั่นคงต่อพระพุทธเจ้ายมเชื่อไหมปัจจุบันนี้ชาวฝรั่งเริ่มหัน เข้ามาสนใจพระพุทธศาสนาเพราะเขาเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงเช่นฝรั่งคนหนึ่งไปสมดุดไปบวชอยู่ที่สมุดปาการที่เขามาบวชในเขาเป็นเจ้าของกิจการเขาบอกว่าเขาได้ศึกษาพระธรรมมานานแล้วแล้วเขาเอานำมาใช้ในการบริหารชีวิตแล้วเขาเกิดคุณค่าทางด้านจิตใจคุณค่าทางด้านชีวิตเขาก็เลยมาบวชบวชก็ไม่นานหรกโยมเพราบ,บวชเนี่ยมันทิ้งภาระทั้งหมดถูกไหมโยม บวชแปลว่าเว้นจากบาปเว้นจากการคุกคีจากหมู่คณะเนี่ยบางทีอาตมาคิดดูนะโอ้ท่านเราไม่ได้มาบวชไม่ได้มาศึกษาคงวุ่นวายคงตายเปล่าชีวิตคงศูญย์เปล่าเพราะว่าอะไรอยู่กับความโลภยงเดี๋ยวอยากได้นู่นอยากได้นี่สมัยก่อนอาตมาทํางานทั้งกลางวันทั้งกลางคืนไม่มีวันหยุดเหมือนเป็นพระเนี่ยยงเป็นพระก็เหมือน,นกันอาตมาทํางานทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์ เดี๋ยวต่อไปในช่วงเมษาก็ไปสร้างบวชเดน64รูป6 6 6 7นิยมเอาลูกเขามาเลี้ยงยมเอามาปฏิบัติเอามาอบรมช่วงเดืนอนเมษาหลังปิดเทอมอาตอมาเขียนโครงการว่าบวชปิดเทอมใต้ร่มธรรมเอาเด็กเข้ามาบ่มเพาะจิตใจอย่างในน้อยเด็กเหล่านี้ถ้ามีธรรมะคำสอนมีความอดทนมีสมาธิเข้าใจในชีวิต เด็กคนนี้จะฉเฉลียวฉลาดเพื่อที่จะนำพาตัวเองไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตัวเองตั้งใจเอาไว้อาตมาคิดแค่นี้นี่เขาเรียกว่าสร้างสร้างงานตัวนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อให้เด็กเห็นคุณค่าของชีวิตอย่างน,น้อยก็นึกถึงคุณพ่อคุณแม่ที่ได้เลี้ยงดูกันมาเนี่ยอาตมาก็ทาแต่ว่าทางโลกกับทางธรรมมันต่างกันอยู่ทางโลกเนี่ยถ้าเราไม่มีธรรมะเนี่ย โยมก็ดูเพื่อนๆของโยมเอากันแล้วกันในสังคมปัจจุบันเนี้ยถ้าไม่มีธรรมะก็เหมือนกับเดรัจฉานบางทีก็เป็นมนุษย์ในร่างกายแต่ใจเป็นเป็ดเป็นสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสนัตว์นรกเป็นด้วยหน้าของจิตนะโยมนะจิตมันพาเป็นจิตวิกิจโยมคนที่จะไปสู่กําเนิดดีก็ตามไม่ดีก็ตามเพราะพระพุทธองค์ทรงตัดว่าเกิดขึ้นเพราะจิตโยมคาว่าจิตวิกิจเพราะกําเนิดวิกิจ กำเนิดวิจิตเพราะกรรมวิจิตกรรมวิจิตเพราะตัณหาวิจิตตัณหาวิจิตเพราะสัญญาวิจิตสัญญาวิจิตเพราะอะไรเพราะจิตวิจิตถามว่าจิตวิจิตเพราะอะไรเพราะสัญญาคือความจําเมื่อจ so ําวิจิตตัณหาจึงวิจิตเมื่อตัณหาวิจิตกรรมจึงวิจิตกรรมวิจิตจึงกําเนิดจึงวิจิตกําเนือวิจิตเขาเพราะจิตวิจิตอฉะนั้นการเรียนรู้เรื่องของปรมัตธรรมเขาจึงเรียนรู้เรื่องของจิตก่อน ถ้าเราได้ศึกษาเรื่องของจิตเข้าใจเรื่องของจิตอตาตมาว่าคําสอนในทางพุทธศาสนาในส่วนของพิธรรมจะมั่นคงไม่หยงจะมั่นมั่นคงแล้วก็จะคงอยู่ต่อไปฉะนั้นเรามาเรียนอภิธรรมมีวัตถุประสงค์อยู่กี่อย่างโยมหกอย่าง,าง,างเบรกหลังก็จะพูดถึงประโยชน์นะโยมนะเอาสรุปเลยนะวัตถุประสงค์มีหกอย่างหนึ่งเพื่อให้พุทธบริษัทมีความรู้ความเข้าใจในอภิธรรมปิฎกจําไว้นโะยมนะนะเราจะได้ไปบอกใครว่าหนึ่ง เพื่อให้พุทธบริษัทมีความรู้ความเข้าใจในอภิธรรมไปดกที่เรามาเรียนกันนี่นะเราบอกเขาเลยวัตถุที่ดีฉันมาเรียนหรือข้าพเจ้ามาเรียนอย่ามาถามไม่รู้อย่าตอบอย่างนั้นนะไปเรียนในอภิธรรมเพื่ออะไรไม่รู้แต่เราต้องบอกเขาได้ว่าเพื่อให้เรานะ่ยมีความรู้ความเข้าใจในอภิธรรมปิฎก สองเพื่อเป็นการรักษาพระปริยัติศาสนาในส่วนของพระอภิธรรมปิดกนี้ให้คงอยู่สืบไปถ้าอภิธรรมเสื่อมพระ,พระสูตรก็เสื่อมเมื่อพระสูตรเสื่อมพระวินัยก็เสื่อมศาสนาจะตั้งอยู่ได้อย่างไรจริงไหมโยมก็เพื่อวัตถุตรงนี้แหละที่มาเรียนอภิธรรมเราบอกเลยโยมเราจะได้รักษาปริยติศาสนาส่วนของอภิธรรมปีดกเพราะในสามปีดกนั้นพระอภิธรรมจะเสื่อมก่อน เนี่ยชันจริงต้องมารักษาเอาไว้ถ้าอภิธรรมยังอยู่พระวินัยก็ต้องอยู่พระสูตรก็ต้องอยู่ต้องบอกอย่างนี้นะสามเพื่อพูดเพื่อให้อะไรเพื่อให้ผู้ศึกษานั้นมีความเข้าใจในปรมัตธรรมอันเป็นสภาวะที่เกื้อนหนุนต่อการเจริญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานพูดง่ายๆก็คือเรียนรู้ในพระไตรปิฎก ให้รักษาไว้ซึ่งพระพิธรรมปิฎกและเพื่อนําเนื้อความของพระิธรรมปิฎกไปปฏิบัติในส่วนของสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานพูดอย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องไปพูดแบบละเอียดวัตถุประสงค์ข้อที่4ก็คือเพื่อให้ผู้มีความวาผู้ที่เพื่อให้ผู้ศึกษานั้นมีความรู้ความสามารถเชื่อมโยงธรรมะระหว่างอะไรพระอาิธรรมปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระวินยัยปิฎก ในข้อที่4เราพูดได้เลยที่มาเรียนอภิธรรมปิดกเพื่อให้เราได้เชื่อมโยงต่อปิดกทั้งสองคือพระสุตตันตปิดกแล้วก็พระวินัยปิดกประการที่หเพื่อประโยชน์แก่ผู้ศึกษาคือตัวเราเองเนี่ยใช่ไหมโยมเพื่อจะได้ไปแก้ปัญหาชีวิตในชีวิตประจําวันปัญหามันไม่ได้เกิดจากใครโยมเกิดจากจิตเรานี่แหละถ้าเราเรียนรู้เรื่องจิตก็จบแล้วทุกวันเนี่ยที่ปัญหามันเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะจิตของเราเป็นอกุศล ลองให้จิตเราเป็นกุศลซะอย่างปัญหาจบไหมชีวิตนี้จบเพราะจิตเป็นกุศลย่อมไม่มีโทษให้ผลเป็นความสุขที่ปัญหาอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันเดี๋ยวสิ่งนั้นเข้ามาเดี๋ยวสิ่งนี้เข้ามามาทีไรไม่เคยสมความปรารถนาก็เพราะจิตของเราเป็นอกุศลเวลามันให้ผลก็เลยไม่น่าปรารถนาง่ายนิดเดียวละอกุศลจเจริญกุศลจบแล้วยังว่าจริงไหม กำหนดรู้วิบากวิบาก,บากทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายลงสู่ใจดีก็ให้เข้าใจว่าเป็นผลของกุศลไม่ดีก็ให้เข้าใจว่าเป็นผลของอกุศลอย่างนี้ชื่อว่านํามาใช้ในชีวิตประจาวันไหมอันนี้แบบหยาบหยาแต่ถ้าเราเอามาใช้ในหลักของการปฏิบัติมันก็อีกเรื่องหนึ่งในปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าการปฏิบัติเขาเน้นที่ปัจจุบันเขาไม่ให้ใส่ใจอดีตสิ่งที่ผ่านไปเขาไม่ให้กังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงอยู่กับปัจจุบันถ้าอยู่ปัจจุบันจิตเป็นกุศลดีไหม ถ้าปัจจุบันดีอดีตดีไหมเพราะอดีตจะดีก็อยู่ที่ปัจจุบันถ้าปัจจุบันดีอนาคตจะดีไหมถ้าเราเข้าใจตรงนี้จะให้เขาดูวันเดือนปีไหมไม่ต้องเพราะต่อไปเราก็จะได้ดูดวงเหมือนกันเพราะเรียนอภิธรรมมีดวงให้ดูด้วยนะยมยมเห็นไหมเนะี่ยดวงนะนั่นนะ่ะนั่นนะ่ะดวงนั่นน่ะิจแปดสิบเกหรือ1ดวงเกตสิกห้ดวงเนะี่ยดวงพวกนี้ดูแล้วมันจะไม่ซึมเศร้ายม แล้วสามารถเป็นหมอดูที่ทายตัวเองได้ทายคนอื่นได้ถ้าสิบสองดวงเนี่ยตัวเองก็ไม่ดีคนอื่นก็ไม่ดียมโลภะแปดดวงโทสะสองดวงโมหะสองดวงเนี่ยไม่ต้องว่าวันเดือนเกิดปีไหนไม่วันจันทร์วันคันปีไหนหรอกยมแค่อกุศลเกิดขึ้นบ,บ่อยๆถาาว่าชีวิตจะดีไหมเนี่ยเราจะเป็นคนเก่งนะยมทำดูดวงได้นะ <c oughs> เอาไปเป็นหมอดูดวงเอา,เอาประโยชน์ที่ที่หกนี่ยสำคัญที่สุดนะเดี๋ยวจะได้พักนะ เพื่อเสริมสร้างศรัทธาและปัญญาของผู้ศึกษาให้มั่นคงในหลักไรคำสอนในทางพุทธศาสนาให้ยิ่งขึ้นไปด้วยอาศัยหลักไรสิกขาสามศิลส,สมาธิปัญญาศินสมาธิปัญญาให้ยิ่งขึ้นยิ่งถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจมีศรัทธามีปัญญาแล้วการศึกษาคําสอนในในทางพุทธศาสนาในเรื่องของไตสิกขาคือศินสมาธิปัญญาเห็นไหมเขาเรียกว่าสิกขบุคคลอเสกขาบุคคล บุคคลยังต้องศึกษาในศิลอะไรศิลสมาธิปัญญาให้ยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะถึงอเสขะบุคคลบุคคลไม่ต้องศึกษาแล้วใครไม่ต้องศึกษาโยมพระอาราานอาฉะนั้นก็เบรกพัก15นาที